สวัสดียามดึกนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คาร์ดิโอกระตุกจิตกระชากใจเซสชั่นเล่าสู่กันฟังของเราในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเซสชั่นพิเศษที่ผมอยากจะมอบให้กับน้องๆนักเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายรวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจในโรคของหัวใจและหลอดเลือดนะครับเนื่องจากว่าในวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหัวใจโลก World Heart Day นะครับเป็นวันที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั่วโลกนะครับเกี่ยวกับความสำคัญและอันตรายของโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งก็ถือว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1ของโลกนะครับโดยเฉพาะจากโรคที่เราเรียกว่าโรคหลอดเลือดแดงตีบ Atherosclerotic Disease ทำให้เกิดโรคเช่นหัวใจวายเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับผมโรคสโตรกคือเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกรวมถึงโรคอื่นๆที่เกิดจากเส้นเลือดผิดปกติเช่นความดันสูงหรือว่าโรคไตเรื้อรังไตวายนะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่มีความสำคัญมากเราก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ในภาษาระดับมัธยมปลายนะครับผมโดยใช้ความรู้วิชาชีวะเนี่ยแหละเนื่องจากว่าผมมองว่าวัยมัธยมเนี่ยจริงๆเป็นวัยที่เราได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวะกลไกร่างกายมนุษย์กันอย่างเต็มที่มากแต่ว่าเรากลับไม่ได้เรียนรู้วิธีการนำความรู้นั้นไปใช้เท่าที่ควรทำให้พอขึ้นมหาลัยไปก็คือลืมหมดเลยนะครับผมอย่างหลักสูตรชีวะในปัจจุบันวิชาหัวใจและหลอดเลือดเราก็เรียนโครงสร้างของหัวใจเรียนการไหลเวียนของเลือดในหัวใจเส้นเลือด3ชั้นความดันโลหิตนะครับผมชีพจรหมู่เลือดจบไม่มีอะไรที่พูดถึงสิ่งที่นำไปใช้ในอนาคตได้จริงๆเลยดังนั้นแล้ววันนี้ก็จะเป็นการเติมเต็มในส่วนนั้นนะครับเนื่องจากว่าคอนเทนต์ที่เป็นการแนะนำประชาชนทั่วไปประชาชนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์แพทย์ได้เล่าไว้ดีมากๆแล้วหลายท่านนะครับผมในสื่อใน YouTube อย่างนี้เป็นต้นส่วนที่ผมคิดว่าจะมาเติมเต็มได้ก็คงเป็นความถนัดของผมคือวิชาชีวะของนักเรียนมัธยมปลายนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็อยู่กับมานานมากอย่างที่ทุกคนทราบผมก็คิดว่าน่าจะพอจะมาเล่าสู่กันฟังเติมเต็มความรู้ในส่วนนี้ได้สำหรับผู้สนใจนะครับหมายเหตุเล็กๆในเซสชั่นของเราในวันนี้ก็จะมีการใช้ศัพท์เทคนิคระดับนึงนะครับผมเนื่องจากว่าศัพท์เทคนิคเนี่ยจะเป็นคอนเซปต์ที่ทำให้เราสามารถนำไปเสิร์ชหาข้อมูลไปหาในอินเทอร์เน็ตไปหาในเท็กซ์บุ๊กอ่านหนังสือกันต่อได้นะครับถ้าใช้ศัพท์แปลไทยอย่างเดียวบางทีเราอาจจะจูนกันไม่ค่อยติดนะครับผมกับสื่ออื่นที่ทำให้เราเรียนรู้ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะเป็นการเล่าสู่กันฟังด้วยภาษาในระดับมัธยมปลายนะฮะชีวะมปลายก็ตามหนังสือนี่เลยนะครับผม Biology พี่หนูนะครับเอามาอ่านเป็นรอบที่10แล้วในปีนี้ก็คิดว่าน่าจะพอจะค่อยๆไปเรื่อยๆได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบกันอ่ะก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้คือโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับผม Atherosclerotic Heart Disease ซึ่งก็เป็นโรคที่ทำให้เกิดความทุพพลภาพการเสียชีวิตเยอะมากนะฮะในปัจจุบันถือว่าเป็นอันดับ1เลยสโตรกยังถือเป็นอันดับ2นะก่อนที่เราจะไปพูดถึงโรคของเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเราพูดถึงโรคของเส้นเลือดโดยรวมก่อนก็คือเส้นเลือดแดงนั่นเองนะครับผมเรามาทบทวนโครงสร้างของเส้นเลือดแดงกันหน่อยนะเส้นเลือดแดงเนี่ยเป็นเส้นเลือดก็เหมือนเส้นเลือดอื่นที่ว่าเรามีผนังข้างใน3ชั้นอายโอเวนคาปิลารีนะฮะมีผนัง3ชั้นนะแล้วก็ผนังชั้นนอกสุดโอเคผนังชั้นในสุดเนี่ยก็คือเป็นเนื้อเยื่อบุผิวเอนโดทีเลียมนะใช้คำว่าเอนโดทีเลียมก็คือเป็นเนื้อเยื่อบุผิวข้างนอกข้างในถ้าบุผิวข้างนอกก็เรียกว่าอีพิทีเลียมหรือว่าชื่อของชั้นนี้เราเรียกว่าทูนิก้าอินทิมานะฮะทูนิก้าอินทิมาอินทิมาคืออินทิเมตเหมือนกับอยู่ข้างในอยู่ลึกนะครับก็จะเป็นชั้นเนื้อเยื่อบุผิวมีแค่เซลล์ชั้น2ชั้นอ่ะต่อมาชั้นกลางก็คือเป็นชั้นที่หนาที่สุดก็เป็นชั้นที่เรียกว่าทูนิก้ามีเดียนะทูนิก้ามีเดียเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่มีเส้นเลือดเอ้ยไม่ใช่เส้นเลือดเป็นกล้ามเนื้อเรียบอยู่นะฮะสมูทมัสเซิลก็จะทำหน้าที่ในการให้ความแข็งแรงกับเส้นเลือดแล้วก็ช่วยในการหดขยายเส้นเลือดได้บางส่วนด้วยนะฮะส่วนชั้นนอกสุดคือทูนิก้าแอดเวนติเชียก็คือเป็นชั้นที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับอวัยวะอื่นๆที่อยู่รอบๆนะครับผมหรือบางคนก็เรียกทูนิก้าเอ็กซ์เทอร์นาก็คือเป็นคอนเนคทีฟทิชชูนั่นเองสามชั้นนี้ก็คือโครงสร้างของเส้นเลือดแดงนะฮะความเสียหายของการเกิดเป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็งเนี่ยมันจะเริ่มเกิดขึ้นจากชั้นอินทิมาก่อนเนื่องจากว่าเลือดมันก็ไหลผ่านลูเมนตรงนี้นะฮะผ่านรูตรงกลางซึ่งเวลาที่เลือดไหลผ่านแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายกับทูนิก้าอินทิมาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบและทำให้เกิดเป็นคราบไขมันภายในหลอดเลือดตามมาได้นะคำถามคือแล้วมันจะบาดเจ็บได้ยังไงไอ้ชั้นทูนิก้าอินทิมาเนี่ย
ก็คือมันเป็นชั้นบุผิวภายในก็ลองนึกถึงภายนอกนะฮะเวลาที่มันโดนอะไรมากระแทกมันก็เจ็บเนาะถ้าเกิดว่าเป็นผิวหนังภายนอกแต่ถ้าเป็นภายในมันอาจจะไม่ได้โดนกระแทกจากข้างนอกนะฮะมันอาจจะโดนกระแทกจากข้างในอะไรที่กระแทกจากข้างในแล้วทำให้มันบาดเจ็บได้ก็เช่นไฮเปอร์เทนชันความดันสูงถ้าความดันภายในหลอดเลือดสูงแรงเฉือนของมันเยอะเนี่ยก็จะทำให้ภายในหลอดเลือดมีการอักเสบได้นะหรือว่าจากอย่างอื่นเช่นมาจากสารเคมีหลายๆอย่างที่อยู่ในเส้นเลือดนะครับผมเช่นจากบุหรี่จากสารเสพติดหลายๆอย่างที่ลองเสพเข้าไปก็สามารถทำให้มันมีความเสียหายกับชั้นทูนิก้าอิทิมาได้โรคเบาหวานการมีน้ำตาลเยอะเกินไปในกระแสเลือดก็สามารถค่อยๆทำให้เกิดความเสียหายของอิทิมานี้ได้เหมือนกันนะชั้นในที่มันเสียหายไปก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นนะครับมันมาได้จากหลายปัจจัยมากนะความดันเบาหวานนะครับผมโรคไขมันสูงก็มีส่วนนะแต่เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปไขมันอาจจะอยู่อีกส่วนหนึ่งนะฮะความเครียดนะครับการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกเยอะๆก็จะทำให้ความดันสูงทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนหลายๆอย่างที่ทำให้เส้นเลือดมันบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นนะครับการสูบบุหรี่ดื่มสุราใช้สารเสพติดต่างๆก็ทำให้เส้นเลือดมีความเสียหายได้หรือแม้แต่จากภาวะความอ้วนหรือการนอนกรนการขาดออกซิเจนเหล่านี้ก็ทำให้เส้นเลือดเสียหายได้เหมือนกันนะครับมันจะทำให้เกิดเป็นพวกที่เราเรียกว่า oxidative damage นั่นแหละที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าสารต้านอนุมูลอิสระ antioxidant เนาะคือไปต้านกับการเกิด oxidation ของโครงสร้างทางชีวภาพต่างๆนะฮะเซลล์เมมเบรนโปรตีนที่มันจะทำให้เกิดความเสียหายของทูนิก้าอิทิมาตามมาได้ทีนี้พอมันเสียหายปุ๊บการอักเสบมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะฮะการอักเสบเนี่ยเราย้อนกลับมาที่การพูดถึงผิวหนังอีกทีหนึ่งนะฮะเวลาที่เราสมมติว่าเราโดนข่วนเป็นแผลมันเกิดการอักเสบมันคือกระบวนการของร่างกายที่ทำหน้าที่ในการพยายามซ่อมแซมส่วนนั้นโดยที่มีการอัญเชิญเซลล์ต่างๆเข้ามาช่วยในการซ่อมแซมเช่นถ้าเกิดว่าจะมีเชื้อโรคเข้ามามันก็จะมีการอัญเชิญพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลโมโนไซต์ลิมโฟไซต์มานะฮะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะซ่อมแซมอุดเลือดมันก็จะมีการกระตุ้นให้มีการแข็งตัวของเลือดมีเกล็ดเลือดมีพวกคลอตติ้งแฟกเตอร์โปรตีนการแข็งตัวของเลือดต่างๆมาเกาะด้วยนะดังนั้นแล้วพอหลอดเลือดมันอักเสบเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีการมาสะสมกันของหลายๆอย่างในผนังตรงนี้นะฮะเช่นสิ่งที่เรียกว่า LDL นั่นเองหรือถ้าเรียกให้ถูกก็จริงๆก็คือ oxidized LDL LDL ที่โดน oxidation ไปแล้วซึ่งมันก็จะเป็นสารที่มาเกาะอยู่ในอินทิมาที่อักเสบได้ง่ายขึ้นนะฮะพอมันมีสารมาเกาะ LDL มาเกาะเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มาเกาะกับ LDL ก็คือ macrophage นะฮะ macrophage ก็เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จะมากินตัว LDL นี้เข้าไปกลายเป็นเซลล์ที่เราจะเห็นแล้วเรียกว่าโฟมเซลล์นะครับเห็นเป็นแบบเหมือนกับมีตีโฟมอยู่ข้างในเม็ดเลือดขาวประมาณนั้นโฟมเซลล์เนี่ยก็จะสะสมเรื่อยๆยิ่งหลอดเลือดอักเสบไปเรื่อยๆก็จะมีเม็ดเลือดขาวแห่กันมาเรื่อยๆเพราะว่ามันก็จะอักเสบค้างเป็นเวลานานพออักเสบไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเม็ดเลือดขาวไขมันมันมากองเยอะๆต่อไปก็จะมีพวกเกล็ดเลือดมีโปรตีนต่างๆมาเกาะมากขึ้นมากขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็จะเกิดเป็นคราบขึ้นมานะฮะสุดท้ายก็จะเกิดเป็นคราบพลาคขึ้นมาข้างในคราบก็มีทั้งไขมันมีเม็ดเลือดขาวมีเกล็ดเลือดมีโปรตีนต่างๆบางทีก็มีพวกกล้ามเนื้อเรียบที่กระจายเข้ามาข้างในนะฮะงอกเข้ามาข้างในด้วยก็จะทำให้มันหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าคราบพลักพลักแบบเดียวกับพลักที่เราเห็นเวลาที่พูดถึงฟันนะฮะเวลาที่เราดูว่าหินปูนที่คราบหินปูนที่ฟันเราก็เรียกว่าคราบพลักเหมือนกันพลักอันนี้ก็จะเป็นคราบที่อยู่ภายในของหลอดเลือดนะฮะอันนี้ไม่ใช่เพลกPLAGUE อันนี้คือโรคระบาดนะถ้าพลักใช้คิวก็คือเป็นคราบสักอย่างหนึ่งนี่คือคราบพลักภายในหลอดเลือดซึ่งมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆยิ่งมีการอักเสบยาวๆไปนะนี่ก็คือเป็นอันตรายของการอักเสบที่เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าการอักเสบมันเกิดเรื้อรังนะครับปกติแล้วการอักเสบเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นแป๊บเดียวเนาะเช่นเราเป็นแผลอย่างนี้พอมันอักเสบปุ๊บพอเม็ดเลือดขาวมาจัดการธุระทุกอย่างเสร็จหายสมมติกระเพาะเราอักเสบนะฮะเราถ่ายเหลวไปวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวมาครบฆ่าเชื้อโรคครบทุกอย่างก็จะหายดีแต่กับหลอดเลือดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะยาวเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังนะฮะเพราะว่าเราก็รับสารต่างๆเข้ามาตลอดเช่นคนที่สูบบุหรี่ทุกวันคนที่มีโรคเบาหวานมีโรคความดันร่วมด้วยมันก็คือการที่ทำให้เส้นเลือดต้องอักเสบต้องได้รับความเสียหายทุกๆวันนะครับการอักเสบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิวัฒนาการมาเพื่อตอบสนองในระยะสั้นแต่ว่ามันไม่เหมาะในระยะยาวนะฮะในระยะยาวมันจะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นตัวอย่างโรคการอักเสบระยะยาวเช่นพวกข้ออักเสบรูมาตอยพวกนี้นะฮะที่เราจะเห็นแบบปวด
มากๆเป็นเวลานานก็คือมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเป็นเวลานานแล้วทำให้เกิดความเสียหายกับข้อนะครับอันนี้ก็เหมือนกันการอักเสบถ้ามันเกิดแป๊บเดียวมันคือสิ่งที่ซ่อมเส้นเลือดได้แต่การอักเสบที่เกิดไปเรื่อยๆเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็น10ปีนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นในหลอดเลือดคือเกิดคลาดพลาคขึ้นนะครับการที่เกิดคลาดพลาคขึ้นก็จะทำให้พื้นที่ที่ให้เลือดวิ่งในเส้นเลือดเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะจะโดนคลาดพลาคเปียกปังข้างในเข้าไปนะครับผมเราจะเรียกโรคประเภทนี้เนี่ยว่า atherosclerosis นะครับอันนี้เป็นคำศัพท์สำคัญในวันนี้ atherosclerosis เนี่ยก็คือแปลว่าโรคหลอดเลือดแดงแข็งนะครับผมแข็งและตีบมาจาก2คำคือ athero และ sclerosis athero เนี่ยเป็นภาษากรีกนะครับผม athera แปลว่าโจ๊กอารมณ์เหมือนกับตอนที่เขาค้นพบโรคนี้ครั้งแรกๆคือเขาผ่าตัดเอาเส้นเลือดแดงใหญ่เอลต้าเนี่ยฮะมาเปิดดูแล้วเจอว่าข้างในมันมีคราบไขมันที่เป็นเหมือนกับโจ๊กใส่ไข่ครับผมโจ๊กสีเหลืองๆทาทับอยู่ในรูของเส้นเลือดแดงหมดเลยนะครับเขาเลยเรียกว่า atherosclerosis คือเป็นเหมือนกับโจ๊กที่อยู่ภายในเส้นเลือดก็คือคราบพลาคเนี่ยแหละ sclerosis sclera นะคือชั้นที่แข็งที่สุดในตา sclerosis ก็คือการแข็งตัวขึ้นของอะไรสักอย่างโดยเฉพาะพวกอวัยวะภายในหรือหลอดเลือดนะครับผมรวมๆแล้ว atherosclerosis ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้หลอดเลือดเนี่ยมีคราบข้างในคือทำให้มันติดลงและ sclerosis คือทำให้มันแข็งขึ้นแข็งขึ้นก็ยิ่งทำให้ความดันโลหิตเนี่ยมันสูงยิ่งขึ้นเพราะว่าหลอดเลือดมันขยายตัวได้ยากนะฮะพวกนี้ก็จะนำมาซึ่งความผิดปกติหลายๆอย่างตามมาในอนาคตนะก็ให้ดูภาพคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้ปัจจัยเสี่ยงนะครับผมเรามาสรุปปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเอคาพลาคนี่อีกทีหนึ่งนะก็จะมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้หมายความว่ามันเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เช่นอะไรบ้างข้อหนึ่งก็คือเพศนะฮะผู้ชายก็จะเกิดมากกว่าผู้หญิงอายุยิ่งอายุมากเส้นเลือดก็จะยิ่งผ่านการเวลาผ่านโรคต่างๆก็จะยิ่งเกิดการอักเสบเกิดคาพลาคข้างในได้มากยิ่งอายุเยอะยิ่งเสี่ยงนะฮะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือพันธุกรรมเนี่ยเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งเลยเพราะว่าพันธุกรรมบางอย่างทำให้คนเป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็งเป็นโรค atherosclerosis ได้ง่ายกว่าคนอื่นๆนะฮะตัวอย่างเช่นโรคพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับไขมันสูงเป็นต้นนะฮะที่บางครั้งเราจะเห็นว่ามีคนที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตั้งแต่อายุยังน้อยส่วนใหญ่ก็คือมาจากภาวะที่มีคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดเยอะกว่าผิดปกติซึ่งไม่เกี่ยวกับการกินอย่างเดียวนะครับบางครั้งเรากินน้อยๆแต่ว่าเวลาที่เลือดเอามาแปรรูปเนี่ยมันมีการสังเคราะห์มันมีการเปลี่ยนแปลงไขมันได้หลายรูปแบบมากถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีพันธุกรรมผิดปกติก็สามารถทำให้ไขมันในเลือดสูงได้โดยที่ไขมันที่กินเข้าไปอาจจะกินเท่าเดิมหรือกินน้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำมันเป็นพันธุกรรมที่แตกต่างกันนะครับไขมันที่กินกับไขมันในเส้นเลือดบางทีมันเป็นคนละเรื่องกันแต่คนที่มีพันธุกรรมประเภทนี้ก็จะทำให้หลอดเลือดเกิดการเสื่อม LDL oxidize มาแปะที่ผนังด้านในได้เร็วเกิดการอักเสบเกิดพลาคได้เร็วกว่าประชาชนทั่วไปนะครับกลุ่มนี้ก็จะต้องไปดูประวัติครอบครัวนะแล้วก็ไปปรึกษากับแพทย์ดูได้ว่าถ้าเกิดว่ามีคนเสียชีวิตในบ้านตั้งแต่อายุยังน้อยๆเนี่ยเราก็จะต้องมาดูแล้วว่าเรามีความเสี่ยงด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้คือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ทีนี้ปัจจัยที่ควบคุมได้มีอะไรบ้างที่เราพอจะควบคุมได้ผมไม่รู้ว่าเราจะควบคุมได้จริงๆกี่อย่างเพราะว่าบางอย่างมันก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรานะฮะก็อย่างที่บอกไปแล้วพวกโรคความดันนะครับผมพวกโรคเบาหวาน DM นะฮะพวกมลภาวะต่างๆสโมกกิ้งนะครับผมหรือว่าการใช้ยาการเวปปิ้งอะไรพวกนี้ก็สามารถทำให้เกิดการอักเสบภายในเส้นเลือดได้ปัจจัยที่เราจะควบคุมได้มั้งแต่จริงๆมันก็คือเราเองด้วยพลังของเราควบคุมไม่ได้แล้วแหละเช่นฝุ่น PM 2.5 นะฮะอันนี้มีหลักฐานชัดเจนว่าเพิ่มการเกิดโรคเส้นเลือดแดงนะครับผมทั้งเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองต่างๆ PM 2.5 นี่คือชัดเจนมากมลภาวะอื่นๆเช่นจากอาหารนะครับผมอาหารปัจจุบันที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานเกิดโรคความดันได้ง่ายขึ้นมีการผสมสารฟอสเฟตมีเกลือสูงนะครับผมน้ำตาลสูงซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยิ่งทำให้เส้นเลือดมันเสื่อมเร็วเข้าไปอีกอาหารบางทีเราก็เลือกไม่ได้นะครับผมเพราะว่าแหล่งกระจายอาหารในประเทศนี้มันก็มักจะอยู่ที่นั่นและก็มักจะเป็นการที่ให้ประชาชนต้องกินอาหารจากแหล่งที่ไม่ได้มีการควบคุมสารอาหารอย่างเพียงพอนะครับผมควบคุมสารอาหารให้มันไม่มีแบบโซเดียมสูงให้มันไม่มีฟอสเฟตสูงไม่มีสารปนเปื้อนเหล่านี้เป็นต้นรวมถึงสารปนเปื้อนอีกชนิดนึงที่อนาคตอาจจะเป็นอันตรายก็คือไมโครพลาสติกนะครับผมที่เราได้ยินกันเนาะไมโครพลาสติกเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายกับหลอดเลือดตามมาได้อันนี้ก็ต้องรอดูผลการวิจัยในอนาคตอีกทีนึงนะครับผมปัจจัยอื่นๆเช่นความอ้วนนะครับผม
ความอ้วนไม่ได้มีปัจจัยแค่ทําให้ไขมันสูงขึ้นได้อย่างเดียวแต่มันจะมีการหลั่งฮอร์โมนหลายๆอย่างที่ทําให้มันเกิดการอักเสบในร่างกายได้ง่ายขึ้นนะฮะหรือภาวะการนอนกรนเวลาหลับหรือ OSA นะครับผม Obstructive Sleep Apnea นี่ก็เป็นภาวะที่เราจะเจอว่าคนที่มีต่อมทอนซิลโตต่อมอะดีนอยโตหรือว่ามีภาวะความอ้วนน้ำหนักเยอะเนี่ยก็จะมีการนอนกรนกลางคืนที่เรียกว่าการหยุดหายใจขณะนอนหลับประเภทนี้ก็อาจจะทำให้ออกซิเจนมันไม่ไปเลี้ยงสมองไม่ไปเลี้ยงอวัยวะได้เพราะว่าพอเราหยุดหายใจปุ๊บสมมติว่าลิ้นเราตกลงไปแล้วเราหายใจไม่เข้าออกซิเจนก็จะไม่เข้าร่างกายแล้วมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายซ้ำๆนะก็เป็นหนึ่งในสาเหตุทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดอักเสบข้างในนี้ได้เหมือนกันนี่นะฮะสรุปตรงนี้ก็คืออาร์เทโรสเคลโรซิสเป็นกระบวนการความเสื่อมของเส้นเลือดที่เกิดจากการอักเสบของเส้นเลือดและการตอบสนองของร่างกายที่มีไขมันมีเม็ดเลือดขาวต่างๆมาเกาะจนกลายเป็นคราบพลาสนะฮะต่อไปเราจะมาดูว่าคราบพลาสนี้มันทำให้เกิดความเสียหายอะไรกับเราได้บ้างนะครับนอกเรื่องนิดหนึ่งกระดานดำอันนี้จริงๆคือผมซื้อมาตั้งแต่ตอนป.5นะครับตอนนั้นคือนั่งทำโปรเจกต์วิทยาศาสตร์กับพ่อแล้วก็ซื้อกระดานดำนี้มาใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยจนกระทั่งผมมาเจอในห้องเก็บของเมื่อวานนี้นะครับก็คิดว่านำมาเป็นสื่อการสอนที่ดีเพราะว่าเรื่องนี้คิดว่าต้องวาดรูปให้เห็นจริงๆแต่ก็ไม่อยากวาดใน iPad พอจะไม่ได้เห็นหน้ากันนะโอเคอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงโรคเส้นเลือดหัวใจกันบ้างนะครับผมเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเราเรียกภาษาอังกฤษว่า coronary artery นะcoronary artery คำว่าโคโรนาเนี่ยเราอาจจะหลอนๆนิดนึงนะฮะมันก็คือโคโรนาเดียวกับโคโรนาไวรัสนั่นแหละครับผมโคโรนาเนี่ยแปลว่า crown แปลว่ามงกุฎนะครับผมถามว่าทำไมเราเรียกมงกุฎขออนุญาตอัญเชิญโมเดลหัวใจอันนี้ก็ของพ่อเหมือนกันนะครับคืออันนี้คือหัวใจของเราเนาะโคโรนารีอาร์เทอรี่เนี่ยมันจะล้อมรอบหัวใจจากคู่หัวใจก็คือเอลต้าที่เชื่อมโยงกับเลฟเวนติเคิลคือห้องล่างซ้ายนะครับผมมันจะเชื่อมโยงกันตรงนี้แล้วมันก็จะมีเส้นเลือดหัวใจออกมาจากทั้งสองข้างนะอย่างอันนี้ก็ออกมาเส้นใหญ่เส้นนึงอันนี้คือด้านขวานะครับผมอันนี้คือถ้าเทียบกันอันนี้ก็จะเป็นด้านขวาส่วนอันนี้ด้านซ้ายก็จะมีเส้นใหญ่ที่อ้อมลงมาจากด้านหน้าอีกทีนึงนะครับผมก็รวมแล้วเนี่ยเส้นเลือดหัวใจมันมี3เส้นแต่จริงๆแล้วมันออกมาจากหัวใจออกมาจากเอลต้าเนี่ยตอนแรก2เส้นก่อนเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายค่อยแตกออกเป็น2เส้นอีกทีนึงนะเดี๋ยววาดภาพดีกว่าโมเดลบางทีอาจจะเห็นไม่ชัดโอเคสมมติอันนี้คือเอลต้าเนาะเอลต้าโค้งลงไปที่ร่างกายจุดที่มันเชื่อมโยงกับคั่วหัวใจข้างล่างมันก็จะมีเส้นเลือดที่แตกมาด้านขวาเส้นหนึ่งนะฮะอันนี้คือเส้นขวาแล้วก็เส้นด้านซ้ายเป็นเส้นใหญ่แล้วค่อยแตกเป็น2เส้นแยกออกมาอย่างนี้นะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเลยเรียกว่าเส้นเลือดหัวใจมันมี3เส้นย่อยจริงๆก็มันคือ3เส้นใหญ่นั่นแหละมันย่อยลงมาจากตอนที่แตกออกมาจากตรงเอลตานิดนึงนะครับ3เส้นนี้มันก็จะมีชื่อเรียกของมันเองแต่เราไม่ต้องรู้จักมันแล้วกันนะใครอยากดูก็ไปดูในตำราอนาโตมีดูได้นะครับผมเขาเรียกไรท์โคโรนารีอาร์เทอรี่เลฟแอนทีเรียเดสเซนดิ้งเลฟเซอร์คัมเฟล็กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมใครไปดูก็เราไปหาอ่านเพิ่มได้แต่ว่าชื่อไม่สำคัญที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าเส้นเลือดเหล่านี้เนี่ยมันกระจายออกมาเลี้ยงหัวใจในพื้นที่ที่แตกต่างกันนะอย่างฝั่งขวามันก็จะเลี้ยงหัวใจที่อยู่ด้านขวาแล้วก็เลี้ยงด้านหลังของหัวใจห้องล่างซ้ายถ้าเป็นเส้นที่มันออกมาด้านหน้าก็เลี้ยงผนังด้านหน้าถ้าเส้นที่ออกไปข้างๆก็จะเลี้ยง lateral ก็คือด้านข้างของหัวใจนั่นเองก็จะแบ่งพื้นที่กันเลี้ยงนะโคโรนารีอาร์เทอรี่เนี่ยมันเลยล้อมรอบของหัวใจเหมือนกับเป็นมงกุฎเขาเลยเรียกชื่อแบบนี้นะครับcoronary artery เวลาที่มันเกิดการตีบมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเวลาที่ coronary artery เกิดการตีบเนี่ยมันก็จะทำให้เลือดมาเลี้ยงหัวใจได้น้อยลงสมมติว่าเดิมทีเราเลือดมาได้ 100% ถ้ามันตีบไปสัก 50% เนี่ยมันก็จะทำให้เลือดไหลได้น้อยลงเนื่องจากว่านะสูตรของวิชาของไหลม.ปลายครับผมพื้นที่หน้าตัดแคบลงแต่ว่าความดันในการดันเท่าเดิมก็เท่ากับว่าอัตราการไหลของมันจะลดลงนะหมายความว่าจะมีเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้น้อยลงนั่นเองเวลาที่เลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้น้อยลงอันนี้ก็คือเราเปรียบเทียบเหมือนกับอันนี้เอาวิชาเศรษฐศาสตร์นะ demand กับ supply ละกันนะในวิชาคาร์ดิโอวิชาหัวใจจริงๆก็ใช้คำนี้ก็อาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราคุ้นกันในวิชาเศรษฐศาสตร์นะอุปสงค์อุปทาน demand คือหัวใจต้องการเลือดเท่าไหร่ supply คือ coronary artery สามารถส่งเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้มากเท่าไหร่นะครับดีมานเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆของร่างกายเช่นสภาวะไหนที่เราต้องการเลือดมาเลี้ยงหัวใจเยอะๆภาวะที่เรากำลังกายนะครับผมกำลังกายแอโรบิกไปวิ่งไปยกน้ำหนักเล่นฟุตบอลอย่างนี้ก็เป็นภาวะที่หัวใจต้องการเลือดมากถ้าเกิดว่าเราสามารถซัพพลายเลือดให้กับหัวใจได้ให้กับกล้ามเนื้อหัวใจได้มันก็จบไม่มีปัญหาอะไรซึ่งนั่นก็คือสภาวะปกตินะฮะที่เราสามารถที่จะออกกำลังกายได้โดยที่เลือดไม่แบบ
ตัดขาดจากหัวใจไปก่อนคือเวลาที่เราวิ่งเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างที่ทำให้เส้นเลือดหัวใจสามารถขยายขึ้นทำให้เลือดมาเลี้ยงหัวใจมากขึ้นได้5เท่ามากที่สุดนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เส้นเลือดหัวใจตีบไปแล้วเนี่ยดีมานด์เพิ่มขึ้นซัพพลายมันอาจจะเพิ่มตามไม่ทันนะฮะดีมานด์ต้องการเพิ่มขึ้น5เท่าแต่ซัพพลายให้ได้มากสุด2เท่าเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบไปแล้วไม่สามารถให้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือภาวะที่เราเรียกว่าการขาดเลือดหรืออิสคีเมียนะการขาดเลือดถ้าเกิดว่าดีมานด์มากกว่าซัพพลายนะและมาให้เลือดไม่ทันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอิสคีเมียคือภาวะที่หัวใจเกิดการขาดเลือดนะครับผมอาการต่างๆที่จะตามมาจากการที่เส้นเลือดแดงตีบก็คืออาการที่มาจากภาวะการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยแหละนะฮะซึ่งภาวะที่เราจะเคยได้ยินกันบ่อยที่สุดตามสื่อต่างๆนะครับผมที่เราโปรโมทเรื่องการความตระหนักในโรคหัวใจก็คือภาวะการเจ็บหน้าอกนะครับผม chest pain การเจ็บหน้าอกเหมือนกับโดนอะไรสักอย่างมาทับนะครับผมแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกเราใช้คำนี้กันความรู้สึกที่ว่ามันแน่นอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะผมคิดว่าตัวอย่างนึงที่สามารถใช้เปรียบเทียบกันได้คือภาวะจุกนะครับผมการจุกเวลาที่เรากินข้าวเสร็จแล้วเราไปวิ่งเลยอันนี้เป็นอนาโลจีที่ผมคิดว่าใช้แทนกันได้ดีเนื่องจากว่าภาวะจุกเนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่เวลาเรากินข้าวเนี่ยครับผมมันจะมีรีเฟกต์หลายๆอย่างในทางเดินอาหารเราที่มันบอกว่าเอาล่ะได้เวลาเอาเลือดมาที่ทางเดินอาหารแล้วนะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าจะรับสารอาหารไปใช้มันก็จะต้องส่งเลือดมาที่ทางเดินอาหารเพื่อให้รับสารอาหารนะฮะแล้วก็มันต้องใช้พลังงานในการย่อยด้วยดังนั้นแล้วเลือดเวลาที่เรากินเสร็จเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมึนๆหัวนิดหน่อยเนื่องจากว่าเลือดมันจะมาเลี้ยงที่กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ทั้งหมดนะครับทีนี้พอเราไปวิ่งมันก็เป็นเหมือนกับบอกร่างกายว่าเอาล่ะตอนนี้ต้องเอาเลือดไปที่กล้ามเนื้อแล้วนะเพราะฉะนั้นเลือดที่ทางเดินอาหารก็จะไปที่กล้ามเนื้อแต่ทางเดินอาหารดีมานด์มันยังเยอะอยู่เลยอาหารมันก็ยังค้างอยู่ตรงนั้นนะฮะก็แปลว่าดีมานด์มันมากกว่าซัพพลายแล้วซัพพลายคือเลือดแทนที่มันจะมาทางเดินอาหารมันก็แบ่งไปให้กล้ามเนื้อยิ่งรีบลงไปวิ่งกินข้าวเที่ยงเสร็จลงไปเตะบอลต่อเลยสิ่งที่ตามมาคือภาวะการขาดเลือดนะฮะการขาดเลือดแบบเปรียบเทียบคือไม่ได้ขาดเลือดแบบ 100% แบบเส้นเลือดอุดตันแบบนั้นแต่ว่าขาดเลือดคือเลือดมาเลี้ยงไม่พอก็จะทำให้เกิดความปวดจากอวัยวะภายในก็คืออาการจุกนั่นเองนะครับผมมันเป็นความเจ็บที่รับจากประสาทพวกประสาทซิมพาเธติกพาราซิมพาเธติกพวกนี้แหละคือพวกนี้ไม่ได้เป็นแค่ตัวส่งสัญญาณเท่านั้นนะตอนมาไปเราจะเรียนกันว่าซิมพาเธติกพาราซิมพาเธติกมันทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณทำให้อวัยวะนั้นนี้มันเกิดการหดการขยายเปลี่ยนแปลงการหลั่งสารแต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบประสาทพาราซิมซิมพาเธติกเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกได้ด้วยแล้วความเจ็บปวดที่รับรู้จากประสาทประเภทนี้ที่รับจากอวัยวะภายในจะเป็นอาการแบบนั้นคือถ้าเป็นที่ท้องก็จะเป็นอาการจุกแน่นอยู่ข้างในถ้าเป็นที่หน้าอกเช่นเกิดความผิดปกติกับหัวใจขาดเลือดก็จะเป็นอาการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกขึ้นมาแบบที่ไม่ได้เหมือนกับการแน่นหน้าอกที่มาจากกล้ามเนื้อเช่นการโดนต่อยหรือการไปยกเวทแบบนี้อันนี้มันจะเป็นความปวดแบบกล้ามเนื้อแต่ถ้าปวดแบบหัวใจมันคือปวดแบบแน่นไปเลยนะครับและด้วยความที่ว่ามันใช้ระบบประสาทซิมพาเธติกพาราซิมพาเธติกในการรับรู้เนี่ยบางครั้งมันก็จะแสดงอาการอื่นๆนอกจากอาการเจ็บหน้าอกได้ด้วยนะครับคือคนที่เป็นโรคเส้นหัวใจตีบเนี่ยไม่ได้มีแค่การเจ็บหน้าอกอย่างเดียวบางคนมันแสดงออกมาในรูปของการหอบเหนื่อยการหอบเหนื่อยก็คือเลือดไปเลี้ยงไม่ทันนะครับหัวใจทำงานไม่ทันก็แสดงออกมาเป็นอาการแบบนี้ได้หรือบางคนอาจจะไม่ใช่เจ็บหน้าอกหรือหอบเหนื่อยแต่เป็นอาการอื่นเช่นเหงื่อแตกเต็มตัวมีอาการรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนจุกแน่นใต้ลิ้นปี่จุกขึ้นมาคล้ายๆกรดไหลย้อนแบบนี้แต่ทั้งที่ไม่เคยเป็นกรดไหลย้อนเลยประเภทนี้ก็คือเป็นอาการต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้จากเส้นเลือดหัวใจที่ตีบลงและเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่พอก็จะทำให้เกิดภาวะอิสคีเมียหรือการขาดเลือดนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ว่าเวลาที่เราสังเกตคนที่อายุเยอะมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เยอะนะฮะเบาหวานความดันไขมันสูงบุหรี่พวกนี้เราก็ควรจะต้องดูอาการหลายๆอย่างด้วยไม่ใช่แค่การเจ็บหน้าอกอย่างเดียวเนื่องจากว่าการรับรู้ของประสาทความเจ็บปวดเนี่ยมันมีการแสดงออกได้หลากหลายนะครับก็เป็นอาการที่เราควรจะต้องรู้ไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการอยู่ดีๆมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกมีอาการรู้สึกหอบเหนื่อยใจสั่นหรือว่าเหงื่อแตกเต็มตัวรู้สึกซีดอ่อนเพลียนะฮะคลื่นไส้อาเจียนจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ที่อยู่ดีๆเป็นขึ้นมาเฉียบพลันเนี่ยก็ควรจะต้องรีบพาไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีโรคหัวใจเหล่านี้ซ่อนอยู่นะฮะอาการจุกแน่นใต้ลิ้นปี่เหมือนกรดไหลย้อนเนี่ยแต่ก่อนเราก็เคยเชื่อกันว่ามันเป็นเรื่องของกระเพาะแต่ทุกวันนี้เราเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆว่ามันเป็นหนึ่งในสัญญาณของเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจขาดเลือดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าไปโรงพยาบาลด้วยอาการนี้เราก็มักจะได้รับการตรวจคลื่นหัวใจนะครับว่ามันมีเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้จะเล่าต่อไปนะอันนี้คือประเภทเรื้อรังคืออาการมันจะแสดงเมื่อดีมานด์มากกว่าซัพพลายคือถ้าเกิดว่าเราอยู่เฉยๆเนี่ย
เราเรสอยู่เฉยๆซัพพลายมันก็จะยังพอที่จะทำให้หัวใจไม่ขาดเลือดได้แต่พอไปออกแรงปุ๊บดีมานด์มากกว่าซัพพลายนะกล้ามเนื้อหัวใจต้องการพลังงานมากขึ้นก็จะทำให้เกิดภาวะเจ็บแน่นหน้าอกหรือภาวะหอบเหนื่อยอื่นๆตามมาได้นะครับแต่ในขั้นรุนแรงที่สุดถ้าเกิดว่ามันตีแบบสุดๆเลยมันอาจจะถึงขั้นที่ว่าเราแค่ใช้ชีวิตเดินไปในบ้านเดินไปอาบน้ำเดินไปกินข้าวก็มีการเจ็บหน้าอกได้แล้วหรือถ้าสุดๆเลยก็คือแค่นั่งอยู่ก็เหนื่อยแล้วอันนั้นคือตีแบบน่าจะตีทุกเส้นพร้อมกันแล้วอย่างนั้นเป็นต้นนะมันก็มีหลายระดับในการที่เราบอกว่าเส้นเลือดหัวใจมันตีขนาดไหนแต่ไม่ว่าระดับไหนก็ตามก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องไปพบแพทย์นะครับอันนี้คือในระยะเรื้อรังเนาะมันก็จะเป็นการเจ็บเวลาออกแรงพอนั่งพักก็จะดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าพอนั่งพักปุ๊บดีมานด์ของกล้ามเนื้อลดลงหัวใจไม่ต้องบีบเยอะเท่าเดิมก็จะทำให้เลือดมาเลี้ยงได้พอเท่าที่หัวใจต้องการนะฮะหรืออีกอย่างนึงที่เราใช้ในการลดอาการเจ็บหน้าอกทุกวันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ายาอมใต้ลิ้นนะฮะก็คือไนโตรกลีเซอรินพวกนี้พออมเข้าไปใต้ลิ้นปุ๊บมันจะเข้าไปที่หัวใจอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้หลอดเลือดขยายออกก็จะช่วยลดอาการเจ็บแน่นหน้าอกได้ทำให้เลือดกลับมาเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเรื่องยาอมใต้ลิ้นเนี่ยผมเคยเล่าในไลฟ์รอบก่อนๆไปแล้วก็ไปดูกันได้นะครับว่ามันเป็นยาที่ควรจะต้องไปพบแพทย์ให้แพทย์สั่งยาสั่งซื้อเองเนื่องจากมันมีผลข้างเคียงหลายๆอย่างตามมาได้นะครับอันนี้คือพูดแค่ว่าเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาแต่นั่นคือควรจะต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนนะครับโอเคทีนี้ผ่านไปแล้วอันนี้คือภาวะที่เป็นเส้นเลือดตีบเรื้อรังมันก็จะทำให้เกิดอาการในชีวิตประจำวันแบบนี้นะครับก็ควรต้องไปพบแพทย์ทีนี้เนี่ยโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจมันไม่ได้มีแค่ร่างเรื้อรังอย่างเดียวมันมีร่างเฉียบพลันด้วยนะครับร่างเฉียบพลันของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็คือการที่หลอดเลือดหัวใจอยู่ดีๆมันตีบเลยนะอย่างตะกี้นี้เราบอกว่าคอสของโรคเนี่ยคือตอนแรกมันตีบเท่านี้แล้วก็เพิ่มเป็นตีบ 20% ตีบ 50% ตีบ 70% รูให้เลือดไหลมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะอันนี้คือประเภทที่เรียกว่าเป็นเรื้อรังหรือโครนิกค่อยๆตีบไปค่อยๆตีบไปแต่ประเภทที่เป็นอะคิวทหรือเฉียบพลันขึ้นมาก็มีเหมือนกันและนี่คือสาเหตุการตายหลักด้วยนะฮะตัวโครนิกนี่มันแค่ทำให้มันมีอาการที่รบกวนการใช้ชีวิตเยอะนะฮะอาจจะทำให้หัวใจผิดปกติบ้างแต่ตัวที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดก็คือประเภทอะคิวนะครับผมบางทีเราก็เรียกว่าอะคิวโคโรนารีซินโดรมก็คือเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเส้นเลือดหัวใจผิดปกติอย่างเฉียบพลันนั่นเองหรือ ACS ที่เราเรียกกันนะครับอันนี้ก็ไปเสิร์ชดูได้เป็นศัพท์เทคนิคที่ควรจะรู้จักไว้Acute Coronary Syndrome ก็คือการที่เกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งกับเส้นเลือดหัวใจทำให้อยู่ดีๆเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้อย่างเพียงพอนะครับซึ่งมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิน 80-90% ก็จะเกิดจากการที่มันมีคราบพลาคเนี่ยนะสมมติว่ามันมีคราบพลาคอยู่เนาะอันนี้เป็นพลาคแล้วกันโอเคคราบพลาคเนี่ยนะฮะยังจำองค์ประกอบคราบพลาคได้เนาะว่ามันมีไขมันมีเม็ดเลือดขาวมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆที่มันเข้ามาก่อขึ้นมาให้กลายเป็นคราบภายในเส้นเลือดนะครับซึ่งคราบเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเอนโดทีเลียมเหมือนกับอีพิทีเลียมเหมือนกับทุกเนื้อเยื่อในร่างกายคือมันมีความเสียหายได้และบางครั้งความเสียหายมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวอารมณ์เหมือนอยู่ดีๆมันก็สามารถที่จะเกิดการปริแตกออกมาได้อันนี้ผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับหัวสิวแล้วกันนะครับหัวสิวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเหมือนพลาคเลยเกิดขึ้นจากการอักเสบมีการสะสมของไขมันในรูขุมขนมีเม็ดเลือดขาวต่างๆมาอยู่ที่นี่นะครับผมบางทีมีเชื้อแบคทีเรียด้วยในเส้นเลือดอาจจะไม่มีแต่ว่าก็เทียบได้เหมือนกันเป็นไขมันเป็นเม็ดเลือดขาวเป็นพวกสารที่ทำให้เกิดการอักเสบต่างๆมารวมกันที่หัวสิวนะครับสิวแตกไม่มีใครคาดการได้ว่ามันจะแตกเมื่อไหร่เช่นเดียวกันคราบที่อยู่ในเส้นเลือดไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะแตกเมื่อไหร่บางครั้งอยู่ดีก็แตกได้เลยอาจจะไม่ต้องสัมพันธ์กับการออกแรงได้ซ้ำถ้ามันเป็นโรคเรื้อรังตีบไปเรื่อยๆมันอาจจะต้องวิ่งก่อนถึงจะแสดงอาการแต่ถ้าเกิดว่าคราบข้างในมันแตกขึ้นมาบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆนอนดูทีวีหรือกำลังนอนหลับอยู่ก็มีอาการโผล่ขึ้นมาได้นะครับถามว่าคราบแตกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าคราบแตกเกิดการรับเจอขึ้นนะเวลาที่คราบภายในโคโรนารีอาร์เทอรี่มันเกิดการแตกขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเหมือนกับเวลาที่เรามีบาดแผลภายนอกหรือว่าสิวแตกนะเวลาสิวแตกเราจะเห็นก้อนเลือดมาอุดบนหัวสิวพอหลังจากที่ตัวหนองสิวมันระบายไปหมดแล้วมันจะมีก้อนเลือดมาอุดแทนก้อนเลือดนั้นก็คือกระบวนการเดียวกับที่มีสะเก็ดมีการหยุดเลือดนะครับผมที่ผิวหนังก็คือมีการมาเกาะตัวกันของเกล็ดเลือดนะครับผมเพลทเลตมาเกาะตัวกันอันนี้ถ้าใครดูไอซีรีส์ไอฮัตตาร์คุสไซโบนี่น่าจะเห็นภาพนะเด็กเพลทเลตโนริมาช่วยกันสานตะข่ายนะครับเพื่อปิดบริเวณที่มันเกิดการแตกออกของพลาคนี้หลังจากเพลทเลตมาปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณให้มีการมาสานตัวของโปรตีนที่เรียกว่าโคแอคกูเลชันโปรตีนหรือโปรตีนการแข็งตัวของเลือดนะครับผมครอบคลอตติ้งแฟกเตอร์นั่นเอง
clotting factor ต่างๆที่เราเรียนกันมาว่า activate ด้วยวิตามิน K activate ด้วยแคลเซียมเหล่านี้ก็จะมาทำให้เกิดก้อนเลือดนะครับผมลิ่มเลือดภายในของเส้นเลือดนะครับผมลิ่มเลือดนี่เราก็เรียกว่า thrombus ก็จะเกิดลิ่มเลือดขึ้นภายในลิ่มเลือดนี่ก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับผม clotting factor มาเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ลิ่มเลือดมันขยายขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายแล้วลิ่มเลือดเนี้ยมันจะมาอุดเส้นเลือดหัวใจทำให้เลือดมันไปเลี้ยงไม่ได้นะครับมันจะอุดตันไปเลยบางทีก็อุด 100% บางทีอุดไม่ถึง 100% แต่ว่าแค่สัก 90% 80% มันก็แสดงอาการให้เห็นออกมาแล้วนะถ้าเกิดว่ามันเป็นที่หัวสิวข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันเป็นแค่ก้อนลิ่มเลือดที่มาอุดหัวสิวเดี๋ยวมันก็หลุดหายไปเพราะว่ามันหลุดไปมันไม่มีทางที่จะกดทับสิวเราให้กลับเข้าไปได้เพราะว่ามันมีพื้นที่ไม่จำกัดนะมันหลุดกระเด็นออกมาข้างนอกได้แต่ทอมบัสในเส้นเลือดหัวใจไม่มีที่ให้ไปเส้นเลือดหัวใจมันก็มีอยู่แค่นี้ถ้ามีทอมบัสเกิดขึ้นมาแค่เท่านี้แล้วมันมาอุดตันปุ๊บจบมันก็คือเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้เลยนะครับการเกิดทอมบัสขึ้นมาอย่างเฉียบพลันอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกอย่างเฉียบพลันคืออยู่ดีๆก็เจ็บขึ้นมาเลยและเป็นการเจ็บชนิดที่ว่าต่อให้นั่งพักหรืออมยาอมใต้ลิ้นก็จะไม่ดีขึ้นเนื่องจากว่าตัวเส้นเลือดมันตีบแบบสุดๆไปแล้วนะฮะต่อให้อมใต้ลิ้นขยายหลอดเลือดขึ้นแต่ว่าก้อนเลือดนี้มันก็สามารถที่จะขยายตามได้นะครับเพิ่มขนาดตามได้หรือว่ามันอุดตันจนตัวไนโตรกลีเซอรีนอะไรพวกนี้มันขยายหลอดเลือดไม่ได้แล้วนั่งพักก็ไม่ดีขึ้นเพราะการนั่งพักไม่ได้ทำให้ริมเลือดหายไปก็จะเกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าหัวใจวายนั่นเองนะครับหัวใจวายหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันกลุ่มนี้คือโรคกลุ่มเดียวกันบางทีเราก็จะเรียกรวมกันว่าเป็น heart attack นะครับผม heart attack อยู่ดีๆก็มีการ attack การจู่โจมของหัวใจก็คือหัวใจวายที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับผมวายที่วายเนี่ยวายแปลว่าตายนะถ้าเกิดว่ามันเกิดการอุด 100% มันจะไม่ใช่แค่ภาวะอิสคิเมียแล้วอิสคิเมียคือแค่การขาดเลือดแต่ยังไม่ตายแต่มันจะกลายเป็นภาวะที่เรียกว่าอินฟาร์กชันนะอินฟาร์กชันก็คือเซลล์ตายถาวรนะครับไม่ใช่แค่อิสคิเมียที่ว่าขาดเลือดไปเลือดกลับมาก็กลับมาอยู่ได้แต่อินฟาร์กชันมันคือการตายถาวรนะครับหมายความว่ากล้ามเนื้อหัวใจตรงนั้นก็จะไม่สามารถใช้การได้อีกเลยนะเวลาที่มันเกิดอินฟาร์กชันไม่ใช่อินเฟคชันนะฮะอินฟาร์กชันกล้ามเนื้อหัวใจที่ตายมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายอื่นตามมานะครับคำถามคือคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยตายจากอะไรจริงๆแล้วคนที่ส่วนใหญ่ที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบก็จะมีการตายได้หลายแบบนะว่าข้อ1เป็นการเสียชีวิตที่เกิดจากพอกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วการนำไฟฟ้าในหัวใจมันผิดปกติมันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในหัวใจนะครับเกิดการเต้นผิดจังหวะของหัวใจอย่างรวดเร็วซึ่งก็เกิดมาจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจมันตายไปปกติไฟฟ้ามันนำผ่านกล้ามเนื้อหัวใจถ้าตรงไหนที่กล้ามเนื้อหัวใจตายมันจะไม่มีการนำไฟฟ้าผิดปกติและการเต้นหัวใจที่ผิดปกติเต้นเร็วมากๆแต่มันบีบไม่ไปคือถ้าปกติเราบีบ60ครั้งต่อนาที100ครั้งต่อนาทีมันบีบไปแต่นี้มันอาจจะเกิดการเต้นเร็วแบบ500ครั้งต่อนาทีที่เรียกว่าฟิบริเลชั่นอย่างเงี้ยผมการเต้นสั่นผิวการเต้นสั่นผิวแบบนี้มันบีบเลือดไม่ไปนะครับมันไม่เหมือนกับการบีบอย่างเป็นจังหวะอันนี้คือต่างคนต่างบีบต่างคนต่างเต้นสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมองและเสียชีวิตได้นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เสียชีวิตจากการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยก็จะเสียชีวิตจากอย่างอื่นตามมาในอนาคตเช่นกล้ามเนื้อหัวใจที่ตายเนี่ยมันทะลุนะครับผมแล้วมันเกิดความเสียหายในหัวใจเช่นผนังหัวใจทะลุลิ้นหัวใจทะลุกล้ามเนื้อหัวใจทะลุก็ทำให้เสียชีวิตได้ทั้งหมดและต่อให้ไม่เสียชีวิตจากสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ตามมาในอนาคตก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับผมหรือว่า heart failure heart failure เป็นสิ่งที่จะตามมาเวลาที่หัวใจมันมีอะไรก็ตามที่ผิดปกติเช่นถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติก็ทำให้เกิด heart failure ได้ลิ้นหัวใจผิดปกตินะครับผมเส้นเลือดหัวใจผิดปกติเยื่อหุ้มหัวใจผิดปกติหรือแม้แต่เส้นเลือดใหญ่ที่มาอยู่กับหัวใจเนี่ยมันเกิดความผิดปกติอะไรก็ตามก็สามารถทำให้เกิดภาวะ heart failure ได้นะครับ heart failure หรือหัวใจล้มเหลวก็คือภาวะที่หัวใจไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้หน้าที่ของหัวใจมี2 อย่างเนาะก็คือการปั๊มเลือดแล้วก็การรับเลือดถ้าเกิดว่าหัวใจมันทำงานไม่ดีเช่นกล้ามเนื้อที่ตายกล้ามเนื้อที่ตายคือบีบไม่ได้อารมณ์เหมือนกับคนที่ขาแขนขารีบอันนี้คือกล้ามเนื้อมันตายแล้วมันก็ไม่สามารถใช้การได้กล้ามเนื้อที่ตายแล้วแล้วบีบไม่ไปก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ไม่พอนะฮะเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่ได้นี่คืออันตรายที่1อันตรายที่2คือพอเลือดมันกลับเข้าหัวใจไม่ได้เพราะว่าหัวใจมันต้องบีบเนาะเลือดมันถึงจะกลับเข้าหัวใจได้ถ้าหัวใจมันไม่บีบเลือดมันก็ค้างในหัวใจค้างในเส้นเลือดดำไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลือดจะคั่งตามร่างกายส่วนต่างอารมณ์เหมือนกับรถติดอะเขาเรียก congestion ก็เป็น congestion เดียวกับที่เราใช้อธิบายรถติดครับผม
congestion ที่ว่าก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะไหลเวียนได้ดีเท่าเดิมเนื่องจากว่าหัวใจมันบีบไม่ไหวดังนั้นแล้วก็จะทำให้เกิดการข้างของเลือดตามอวัยวะต่างๆเช่นถ้าข้างที่ขาก็เป็นขาบวมข้างในท้องก็อาจจะมีน้ำในช่องท้องมีอาการบวมตามตัวแต่ที่อันตรายที่สุดก็คือการข้างในปอดนะฮะเนื่องจากว่าในปอดเนี่ยมันใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สแต่ถ้าเกิดว่ามีเลือดข้างอยู่ในปอดเยอะๆก็จะทำให้น้ำเลือดเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปตามถุงลมอวิวลัสในปอดก็จะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมปอดได้นะครับเหมือนเลือดมันไม่มีทางระบายไปต่อมันก็จะออกมากองกันอยู่ในอวิวลัสในเยื่อหุ้มปอดเหล่านี้ก็ทำให้มีปัญหากับการหายใจจนถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันภาวะ heart failure นะครับก็เลยเป็นภาวะที่เป็นจุดจบร่วมกันของโรคหัวใจทุกชนิดสามารถทำให้เกิดเป็นโรคนี้ได้หมดซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของ heart failure ในปัจจุบันมันก็คือมาจากโรค coronary artery disease หรือโรคเส้นเลือดหัวใจนี่แหละที่เราจะเจอว่าอาการที่เขาเรียกว่าน้ำท่วมปอดหัวใจล้มเหลวนะฮะต้องกินยาขับปัสสาวะทุกวันเพื่อเอาน้ำส่วนเกินออกไปหรือว่าไม่สามารถที่จะกินเค็มกินน้ำเยอะได้อันนี้ก็คือเป็นอาการของคนที่หัวใจไม่ไหวแล้วซึ่งในอนาคตก็สามารถทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่พอก็เกิดภาวะช็อกจนถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันอันนี้คืออันตรายของภาวะที่เราเรียกว่า acute coronary syndrome หรือ heart attack นะครับการที่เส้นเลือดอยู่ดีๆเกิดการอุดตันโดยตัวก้อนริ่มเลือดนี่เลยก็ทำให้เกิดอินฟักชันการตายของกล้ามเนื้อหัวใจและเกิดความเสียหายอื่นตามมาได้นะจริงๆแล้วสาเหตุของ acute coronary syndrome เนี่ยไม่ได้มีแต่ก้อนเลือดอย่างเดียวบางคนอาจจะมาจากสาเหตุอื่นเช่นมันมีความผิดปกติของหัวใจของเส้นเลือดหัวใจแต่กำเนิดบางคนอาจจะเป็นโรคที่ว่ามีริ่มเลือดริ่มอย่างอื่นจากที่อื่นเนี่ยมาอุดภายในเส้นเลือดหัวใจบางคนเป็นโรคที่เรียกว่าเส้นเลือดหัวใจกระตุกหรือว่า so spasm นะฮะมีหลายสาเหตุมากแต่ 80-90% ก็คือมาจากโรค coronary artery disease ที่เป็นatherosclerosis แล้วเกิดพลาคมันแตกออกพลาครับเจอร์แล้วมีก้อนริ่มเลือดมาอุดข้างในนะครับนี่ก็คือตัวตนของโรคที่เราเรียกว่า coronary artery disease นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในโลกนี้ในทุกๆประเทศนะครับผมก็ตอนนี้เราได้รู้จักตัวตนของมันกันแล้วเราก็มาดูกันบ้างว่าเวลาที่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเราพาคนที่เราสงสัยว่าเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจไปเนี่ยมีอาการเจ็บหน้าอกมีอาการหอบเหนื่อยนะฮะเหงื่อแตกใจสั่นจุกใต้ลิ้นปี่เหล่านี้เวลาไปถึงโรงพยาบาลเขาจะทำอะไรบ้างนะครับผมขั้นแรกก็คือเขาก็จะต้องมีการถามประวัติก่อนเนาะการถามประวัติก็จะบอกเราได้ว่ามันมีความเป็นไปได้ในการที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมก็ดูจากตั้งแต่อายุเพศเลยเพราะอย่างที่บอกไปมันเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะฮะปัจจัยโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันการสูบบุหรี่การใช้สารเสพติดการดื่มสุรานะครับผมหรือประวัติในครอบครัวที่เป็นปัญหาของพันธุกรรมนะครับมีใครที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดโรคเส้นเลือดสมองอะไรอย่างนี้ตั้งแต่อายุน้อยหรือเปล่ากลุ่มนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ทำให้หมอสามารถวินิจฉัยได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าในคนอายุต่างกันเพศต่างกันสาเหตุไม่เหมือนกันเจ็บหน้าอกบางทีมันไม่ได้เป็นจากหัวใจก็ได้ถ้าเป็นคนหนุ่มอายุน้อยมันก็มาจากการออกกำลังกายยกน้ำหนักหรือว่ามาจากการไม่ค่อยกินข้าวเช้านะครับผมกินอาหารไม่ตรงเวลาเป็นแสบท้องกดไหลย้อนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันไม่ได้มีสาเหตุแค่หัวใจอย่างเดียวดังนั้นแล้วการให้ประวัติตรงนี้เลยสำคัญมากนะว่าอาการเจ็บมันเป็นยังไงเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยคำว่าแน่นมักจะสัมพันธ์กับเรื่องหัวใจแต่ถ้ามันเจ็บแบบเจ็บจี๊ดเจ็บแป๊บๆเจ็บเหมือนโดนอะไรแทงเจ็บเหมือนกดไหลย้อนเหมือนมันมีอะไรร้อนๆอยู่ในอกกลุ่มนี้มันอาจจะคล้ายกับหัวใจน้อยลงแต่ว่าถึงอย่างไรก็ต้องไปโรงพยาบาลอยู่ดีเพราะว่าบางทีอาจจะแยกด้วยอาการอย่างเดียวไม่ได้นะฮะอาการมันไม่ได้เฉพาะขนาดนั้นก็จะเป็นการถามอาการแล้วก็ถามปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับที่หมอจะทำการตรวจร่างกายก็อาจจะทำบ้าง physical exam เพื่อแยกโรคอื่นเช่นถ้ามันมีอาการปอดอักเสบปอดบวมหรือว่ามีหลักฐานว่าเราแบบไปโดนอะไรกระแทกมาชัดเจนเหล่านี้อาจจะบอกว่ามันเป็นสาเหตุอื่นได้พวกนี้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยวินิจฉัยโรคหัวใจขาดเลือดโดยตรงเพราะว่าหัวใจมันอยู่ข้างในเนาะเส้นเลือดอยู่ข้างในอาจจะไม่สามารถใช้วิธีการแบบฟังเสียงหัวใจแล้วรู้ได้ว่าหัวใจตีบนะครับยกเว้นแต่บางกรณีอันนี้ก็จะไว้ดูด้วยว่ามันมีโอกาสเป็นโรคอื่นหรือเปล่านะก็ทำไปร่วมกันอันที่น่าสนใจก็คือ EKG นะฮะ ECG EKG ก็คือ Electrocardiogram อันนี้เราอาจจะได้เรียนกันผ่านๆในชั้นม.ปลายหรือถ้าใครเข้าค่ายสวน.อะไรอย่างเงี้ยจะเคยได้ยินกันมานะฮะคำว่า ECG EKGมันก็หลักการของมันคือการเอาขั้วไฟฟ้ามาติดที่แขนขานะครับผมติดที่แขนขาเดี๋ยวผมว่าลูกกระตุ้นมนุษย์นิดนึงโอเคติดที่แขนขาไว้แล้วก็สร้างเวกเตอร์นะครับผมเพื่อดูว่าไฟฟ้าของหัวใจที่มันวิ่งอยู่เนี่ย
มันวิ่งเป็นยังไงบ้างนะมันดูว่าไฟฟ้าของหัวใจมันวิ่งตรงจังหวะไหมมันมีการวิ่งที่ผิดปกติไหมซึ่งการเต้นหัวใจที่ตายเนี่ยมันจะทำให้เกิดหน้าตาของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติได้นะครับมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถใช้วินิจฉัยโรคของหัวใจขัดเลือดได้เร็วที่สุดอันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันเจอว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่ามีหัวใจที่มีการนำไฟฟ้าผิดปกติคลื่นไฟฟ้าหัวใจมันเปลี่ยนไปในหลายๆรูปแบบซึ่งจะไม่ลงรายละเอียดในวันนี้นะฮะก็สามารถเป็นสิ่งที่ใช้ช่วยบอกได้ว่าเป็นโรคหัวใจขัดเลือดนะครับแต่พวกนี้มันก็อาจจะไม่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนในช่วงแรกๆอย่างเดียวมันก็ต้องใช้หลายๆอย่างร่วมกันเนาะอีกอย่างนึงที่เราใช้ช่วยนอกจากการดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วเนี่ยก็คือการดูพวกเอนไซม์ในหัวใจนะฮะหมายถึงว่าเป็นเอนไซม์ที่ค่อนข้างจำเพาะกับกล้ามเนื้อหัวใจคือถ้ากล้ามเนื้อหัวใจเสียหายเอนไซม์เหล่านี้จะออกมาในกระแสเลือดมากขึ้นถ้ากล้ามเนื้อหัวใจไม่เสียหายมันก็จะไม่ออกมาในกระแสเลือดระดับมันก็จะต่ำนะครับเอนไซม์เหล่านี้เนี่ยเช่นตัวที่เราเรียกว่าทรอมโบนินนะเราจะเคยได้ยินเรื่องการตรวจทรอมโบนินกันมันก็คือเป็นเอนไซม์ของกล้ามเนื้อหัวใจนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันออกมาในกระแสเลือดเยอะๆที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็บอกได้ว่ามันน่าจะมีการขัดเลือดแล้วเกิดอินฟาร์คชันเกิดการตายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจตามมาแต่มันก็มีได้อีกหลายสาเหตุที่ทำให้ทรอมโบนินขึ้นได้นะครับไม่ได้มีแค่เรื่องเส้นเลือดหัวใจอย่างเดียวคือทุกอย่างมันดูมีข้อยกเว้นของมันเพราะว่าจริงๆแล้วโรคนี้มันวินิจฉัยค่อนข้างยากนะครับผมให้ได้ตั้งแต่แรกว่าเป็นอะไรแต่ว่ายิ่งเราพามาเร็วเท่าไหร่ยิ่งเราให้ข้อมูลกับคุณหมอได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้วินิจฉัยไปถึงคำตอบที่ถูกต้องได้มากเท่านั้นแล้วยิ่งเจอเร็วยิ่งรักษาได้เร็วก็ยิ่งดีเพราะว่าเราต้องรักษาก่อนที่กล้ามเนื้อจะตายหรือเพื่อป้องกันไม่ให้มันตายไปมากกว่านี้ก็ควรจะต้องพามาโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วหรือเรียกรถพยาบาล169มานะครับนี่แหละก็คือเราก็จะดูจากความเป็นไปได้ต่างๆจากข้อมูลต่างๆที่เก็บหมอบางคนอาจจะไปทำเช็คเอ็กซเรย์นะครับผมเอ็กซเรย์หัวใจซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้เห็นความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจผ่านเอ็กซเรย์อยู่แล้วเพราะเส้นเลือดมันเล็กมากเราก็จะเห็นเป็นอย่างอื่นแทนเช่นมีปอดบวมมีน้ำท่วมปอดซึ่งก็เป็นสัญญาณนึงว่าอาจจะมีหัวใจที่ขัดเลือดได้เช่นกันแล้วก็ไปดูโรคอื่นๆนะครับหรือว่าการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจที่เรียกว่าเอ็กโคอันนี้ก็สามารถบอกได้ว่าเวลาที่กล้ามเนื้อหัวใจมันขัดเลือดมันก็จะบีบไม่ดีคลายไม่ดีก็จะบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจอาจจะมีภาวะขัดเลือดอยู่นะแต่ลำพังแค่การตรวจอันใดอันหนึ่งไม่สามารถฟันธงได้แน่ๆว่าเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจก็จะต้องดูทุกอย่างร่วมกันนะครับดูความเป็นไปได้ทุกอย่างร่วมกันเราในฐานะที่อาจจะต้องพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปโรงพยาบาลก็ควรจะต้องแนะนำว่าให้บรรยายสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับผมบรรยายการประวัติความเสี่ยงอะไรต่างๆนะครับผมแล้วเราถ้าเกิดว่าเราได้เห็นเหตุการณ์เรายิ่งถ้าเราบรรยายเหตุการณ์ได้ก็จะทำให้หมอเข้าใจในภาพรวมสถานการณ์มากขึ้นก็ยิ่งวินิจฉัยได้เร็วขึ้นนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์อยู่ก็เราควรจะต้องใส่ใจสุขภาพคนในบ้านด้วยนะฮะเป็นเรื่องสำคัญโอเคก็ประมาณนี้กับตัวโรคนะครับผมซึ่งจากที่เราเห็นเนี่ยโรคเส้นหัวใจอันตรายมากนะคือมันไม่ใช่แค่เส้นเลือดตีบอย่างเดียวแล้วจบแต่สิ่งที่มันตามมาก็คือมันเกิดภาวะอะไรได้บ้างเกิดการเต้นของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับผมก็อันนี้ถึงแก่ชีวิตได้หรือถ้าไม่ถึงแก่ชีวิตก็รบกวนชีวิตมีอาการใจสั่นมีอาการเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาได้มีฮาร์ตเฟลเลียร์หรือหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดนะฮะซึ่งอันนี้ก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้หรือว่าต้องมาเข้าโรงพยาบาลซ้ำๆได้เหมือนกันนะครับโรคอื่นๆที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติก็เช่นออกกำลังกายได้น้อยลงนะครับผมใช้ชีวิตต่างๆได้แย่ลงนะคุณภาพของชีวิตที่เราจะใช้ได้ก็แย่ลงด้วย โอเคคุณภาพชีวิตก็จะแย่ลงด้วยเพราะเราออกกำลังกายไม่ได้ออกแรงมากไม่ได้พอเรายิ่งออกแรงมากออกกำลังกายไม่ได้ก็ยิ่งทำให้เส้นเลือดมันเสื่อมได้มากขึ้นเพราะว่ามันก็จะไม่มีการสะสมของไขมันมากขึ้นภาวะโอเบสิตี้และอื่นๆนะครับผมอันนี้คืออันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคเส้นเลือดหัวใจแต่ว่าอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ก็คือเวลาที่มันมีเส้นเลือดหนึ่งที่ตีบไปแล้วเส้นเลือดอื่นมักจะไม่รอดหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการที่หัวใจแล้วก็คาดเดาไว้ได้เลยว่าตามเส้นเลือดที่คอเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดในไตเหล่านี้มีการตีบไประดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นได้จากโรคเส้นเลือดแดงตีบเช่นสโตรกเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดหัวใจแตกก็มาจากเรื่องนี้ได้นะครับผมโรคไฮเปอร์เทนชันโรคความดันสูงก็สามารถทำใหเกิดอันตรายตามมาได้ในอนาคตเกิดโรคไตนะฮะคิดนี่ดิซีสไม่ว่าจะเป็นโรคชนิดที่เป็นเรื้อรังจนถึงขั้นฟอกไตหรือต่อให้ไม่ถึงขั้นฟอกไตก็ทำให้มีโอกาสเป็นโรคอื่นๆได้มากขึ้นนะครับมีหลายๆโรคที่ตามมาได้จากการที่เป็นโรคเส้นเลือดตีบหนึ่งที่มันก็จะมีที่อื่นที่ตีบตามมาทั้งหมดนี้มันสังเกตว่าไม่มีอะไรดีเลยและมันยิ่งนับวันยิ่งอันตรายด้วย
ถึงขั้นอันตรายที่สุดก็คือเสียชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำสำคัญที่สุดก็คือการป้องกันนะฮะการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาประมาณ100เท่าได้เนื่องจากว่าถ้าเราป้องกันให้ดีตั้งแต่แรกก็จะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนะครับการรักษาที่เราเคยได้ยินกันไม่ว่าจะเป็นการสวนหัวใจการทำบอลลูนหรือว่าการใส่ขดลวดการไปผ่าตัดบายพาสเหล่านี้ต่อให้เราจะไปรักษาแบบนั้นแล้วก็ตามความเสียหายที่มันยังอยู่กับกล้ามเนื้อหัวใจก็ยังอยู่เส้นเลือดอื่นๆที่มันยังตีบในร่างกายมันก็ยังตีบอยู่นะครับมันเป็นแค่การแก้ไขที่ตรงอวัยวะนั้นที่เหตุการณ์นั้นเท่านั้นเองดังนั้นถ้าต้องการกันป้องกันที่ดีขึ้นก็คือเราควรจะต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดเป็นคราบพลาคคราบอะเทอโรสเคโรซิสในเส้นเลือดตั้งแต่แรกนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการดูแลรักษาโรคหัวใจโรคหลอดเลือดคือการป้องกันนะครับทุกวันนี้ก็ยอมรับกันว่าสำคัญกว่าการรักษามากๆแต่ก่อนเราพุ่งเน้นแต่การรักษามากเกินไปเดี๋ยวพูดถึงการรักษานิดนึงแล้วกันนะฮะเพื่อให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าเวลาที่เราได้ยินว่าใครไปทำบายพาสหรือว่าไปสวนหัวใจใส่ขดลวดมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคือแน่นอนเนาะถ้าเกิดว่ามันเกิดการอุดตันเกิดลิ่มเลือดขึ้นภายในของเส้นเลือดหัวใจเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องทำให้ลิ่มเลือดนี้มันหายไปนะครับถามว่าเราจะทำให้ลิ่มเลือดนี้หายไปได้ยังไงบ้างมันก็จะมีอยู่2ทางหลักที่เราใช้ปัจจุบันทางที่1ก็คือเราจะทำสิ่งที่เรียกว่าการผ่าตัดบายพาสนะฮะที่เราเรียกกันการผ่าตัดบายพาสเนี่ยมาก่อนเป็นการรักษาอันแรกหมายถึงว่าถูกกีดคนขึ้นก่อนการไปสวนหัวใจนะหรือที่เราก็จะเรียกว่า coronary artery bypass graft นะหมายความว่าเวลาที่สมมติว่าเส้นเลือดหัวใจอย่างนี้มันตีบเราจะไปเปิดผ่าเส้นเลือดแล้วไปดึงเอาก้อนริมเลือดนี้ออกมามันก็จะทำให้เส้นเลือดเสียหายมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เข้าไปผ่าเส้นเลือดนี้โดยตรงแต่สิ่งที่เราทำคือเราหาเส้นเลือดอีกสักเส้นหนึ่งมาต่อแทนให้มันมีเลือดที่บายพาสส่วนนี้ไปอันนี้จะนึกถึงเวลาเราบายพาสเลี่ยงเมืองเวลาที่วิ่งทางด่วนทางหลวงต่างจังหวัดนะครับผมไม่ต้องเข้าไปติดในเมืองแต่ว่ามีเส้นทางให้เราสามารถลัดไปได้บางทีก็อาจจะเป็นการอ้อมแบบนี้บางทีก็เป็นการอ้อมมาจากเส้นเลือดอื่นๆนะครับจะเป็นเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำก็มีได้หลายที่เหมือนกันที่เราจะใช้บ่อยในปัจจุบันก็เช่นเส้นเลือดดำในขาหรือว่าเส้นเลือดแดงในช่องอกที่เลี้ยงกล้ามเนื้ออกต่างๆก็สามารถใช้ในการทำบายพาสได้ก็จะเป็นการสร้างทางวิ่งของเลือดใหม่ที่ลัดจากส่วนที่มันอุดตันไปเลยไม่ไปยุ่งกับส่วนที่อุดตันโดยตรงแต่การผ่าตัดบายพาสก็มีความเสี่ยงหลายอย่างนะครับผมมันต้องทำการผ่าเปิดกระดูกอกนะครับผมใช้เลื่อยกระดูกอกแล้วเปิดออกแล้วบางครั้งอาจจะต้องใช้เครื่องที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นก่อนใช้เครื่องบายพาสนั่นแหละก็คือเป็นเครื่องที่คอยทำให้หัวใจและปอดมีคนอื่นทำงานแทนให้ตอนที่หัวใจหยุดเต้นเพราะว่าบางครั้งการเย็บการซ่อมหัวใจมันต้องทำให้หัวใจหยุดเต้นก่อนถ้ามันเต้นอยู่ก็เย็บยากซ่อมยากนะครับก็จะต้องใช้เครื่องที่เรียกว่า CPB cardiopulmonary bypass เครื่องพวกนั้นก็จะช่วยทำให้ทำหน้าที่แทนปอดและหัวใจไปก่อนในช่วงที่ผ่าตัดอยู่แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการกรีดเข้าไปในหน้าอกก็ดีการใช้เครื่องบายพาสก็ดีมันก็มีความเสี่ยงทั้งคู่นะครับผมดังนั้นแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยมีแนวทางการรักษาอีกแบบหนึ่งขึ้นมาที่ไม่ต้องไปผ่าเปิดอกหรือว่าใส่เครื่องบายพาสนั่นก็คือการที่เราทำสิ่งที่เรียกว่า PCI นั่นเองนะครับผมเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า PCI กันเนาะก็คือ percutaneous เดี๋ยวผมเขียนไว้หน่อยเผื่อใครไปเสิร์ชหาต่อนะ coronary intervention หมายถึงว่าการเข้ามาทำอะไรสักอย่าง intervention คือการเข้ามาแทรกแซงเข้ามาทำอะไรสักอย่างนะใน coronary artery โดยผ่านทางผิวหนัง percutaneous คือผ่านทางผิวหนังเนาะ cutaneous cutin ก็คือผิวหนัง per คือ pre ก่อน per ข้างหน้าเอ้ย pro ข้างหน้า per ทะลุนะครับปูสมศรีสอนไว้ก็คือทะลุเข้าไปข้างในเส้นเลือดแล้วเราค่อยเข้าไปสวนข้างในหัวใจมันเป็นอย่างไรนะเดี๋ยววาดภาพให้ดูดีกว่าวาดภาพให้ดูก่อนนะ PCIของเราก็เป็นวิธีการรักษาที่ใช้เยอะที่สุดในปัจจุบันนะอ่ะอันนี้ตัวเนาะอันนี้แขนขาแล้วก็เส้นเลือดแดงใหญ่อยู่ตรงนี้โอเคอันนี้เอวตานี่หัวใจแล้วก็โครโนเรียเทอรี่มันก็ออกมาจากตรงนี้แหละมันก็ออกมาจากคู่หัวใจซ้ายขวานะครับเวลาที่เราทำ PCI เนี่ยมันก็คือการที่เราใส่สายสวนเข้าไปใส่สวนก็คือเป็นเหมือนกับลวดอะครับผมเป็นลวดที่สามารถที่จะค่อยๆใส่เข้าไปข้างในเส้นเลือดได้แล้วก็ค่อยๆบิดค่อยๆขยับให้มันไปทางหัวใจนะครับผมสมมติว่าเราใส่เข้ามาจากขาด้านขวานี่นะฮะเราก็จะค่อยๆใส่เข้ามาใส่ขดลวดก็คือแทงเข้ามาในเส้นเลือดขานี่แหละ
แทงขดลวดเข้ามาเอ้ยแทงสายสวนเข้ามาแล้วก็ค่อยๆดันสายสวนเข้าไปจนมาถึงตรงนี้นะฮะจนมาถึงด้านในของหัวใจพอสายสวนมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะทำการฉีดสีได้นะก็คือฉีดสีสารทึบรังสีนะครับผมคล้ายๆกับสารเวลาที่เราไปเอ็กซเรย์เราเห็นว่าบางส่วนมันมีส่วนที่ทึบขึ้นอันนั้นคือส่วนที่มันมีคุณสมบัติในการรับรังสีที่มากขึ้นเส้นเลือดหัวใจเดิมทีมันไม่สามารถที่จะแสดงรังสีออกมาแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดสารเข้าไปข้างในเส้นเลือดหัวใจมันก็จะแสดงให้เห็นว่าตรงไหนตีบตรงไหนตันสมมติว่าเดิมทีมันเป็นเส้นอย่างนี้เนาะมีแตก2ทางแล้วมันอุดตรงนี้เวลาที่เราฉีดสีเข้าไปเราก็จะเห็นว่าต้นทางเนี่ยตรงไหนที่เลือดมันจะวิ่งได้มันก็จะทึบไปหมดแต่ตรงไหนที่เลือดมันมาไม่ถึงคือมันมีการอุดตันเนี่ยตรงนี้เราก็จะไม่เห็นเลยแบบเห็นเป็นเหมือนอากาศธาตุหรือว่าใสๆอยู่ในเอ็กซเรย์หัวใจอย่างนี้เป็นต้นนะเวลาที่เราไปทำดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเจอว่าตรงไหนตีบสิ่งที่เขาทำก็คือในเส้นเลือดที่ตีบเนี่ยสมมติว่ามันเป็นคลอตอย่างนี้เนาะสิ่งที่เขาทำคือเขาใส่บอลลูนเข้าไปนะบอลลูนก็คือเดิมทีมันก็จะแฟบๆอยู่อย่างนี้แหละก็คือเป็นสายสวนที่มีบอลลูนเล็กๆอยู่ใส่เข้าไปข้างในพอบอลลูนมาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาก็ใส่อากาศเข้ามานะฮะอากาศก็จะดันให้บอลลูนเนี้ยมันขยายขึ้นตู้มก็จะบดขยี้ทรอมบัสที่เราเห็นกันริ่มเลือดนี้ให้มันแตกกระจายออกไปนะมันก็จะทำการเปิดเส้นทางให้แต่ว่าเส้นทางที่มันเปิดออกเนี่ยมันก็จะยังมีคราบพลาสอยู่ซึ่งคราบพลาสนี้ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้การอัดบอลลูนเข้าไปก็ทำให้มันเสียหายเหมือนกันก็อาจจะทำให้มันยิ่งมีริ่มเลือดกลับมาในเร็วๆนี้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้การรักษานอกจากการที่เราใส่บอลลูนเข้าไปแต่ก่อนมันมีแค่การทำบอลลูนอย่างเดียวแล้วเขาพบว่าการใช้บอลลูนอย่างเดียวต่อให้เราจะเปิดเส้นเลือดได้วันนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันมันก็มีโอกาสอุดตันใหม่ได้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาใส่ขดลวดเข้าไปขดลวดก็คือใส่เข้าไปทางสายนี้เหมือนกันแล้วขดลวดนี้มันก็จะตรึงอยู่ด้านในของเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดมันไม่ยุบลงมานะทำให้โอกาสที่มันจะเกิดเส้นเลือดตีบซ้ำเนี่ยน้อยลงอันนี้เราเรียกว่าสเตนนะฮะสเตนก็คือเป็นขดลวดที่ทำหน้าที่ในการค้ำยันเส้นเลือดหัวใจไม่ให้มันยุบลงมานะทำบอลลูนใส่บอลลูนแล้วใส่ขดลวดใส่สเตนนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า PCI ทุกวันนี้จริงก็ไม่ได้ต้องใส่แต่ทางขานะเดี๋ยวนี้การใส่ทางแขนก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเข้ามาทางเส้นเลือดที่แขนอย่างนี้ก็ได้นะครับสามารถที่จะเข้ามาที่หัวใจได้เหมือนกัน PCI ข้อดีกว่าการไปผ่าตัด bypass ก็คือมันไม่ต้องผ่าแบบเปิดหน้าอกนะครับผ่าแบบเปิดหน้าอกแล้วก็ต้องแผลเข้าไปข้างในหัวใจแบบนี้มันสร้างความเสียหายต่ออวัยวะรอบข้างเยอะพอสมควรดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อายุเยอะมากๆโรคประจำตัวเยอะมันอาจจะไปผ่าแบบนั้นไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าการไปผ่าตัดมันเหมือนออกไปรบไปร่างกายเรามันหลังจากผ่าตัดมันต้องซ่อมแซมร่างกายถ้าเกิดร่างกายเราซ่อมแซมไม่ไหวรับไม่ไหวก็อาจจะเสียชีวิตคาโรงพยาบาลหรือว่าไม่ได้กลับบ้านอีกเลยก็ได้นะมันก็เป็นอันตรายของการผ่าตัดที่ถ้าอายุเยอะแล้วเราก็มักจะให้เป็นทางเลือกอื่นๆเช่นการทำ PCI แทนแต่ทุกวันนี้ต่อให้อายุไม่เยอะเราก็ให้ทำ PCI เนื่องจากว่ามันทำได้รวดเร็วกว่ามากๆไม่ต้องไปแบบรอเปิดห้องผ่าตัดรอใส่เครื่องบายพาสก็สามารถที่จะใส่บอลลูนแล้วกางออกได้เลยนะครับก็เป็นแนวทางการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจในปัจจุบันอันนี้เป็นการรักษาแบบที่เปิดเส้นเลือดนะแต่หลังจากที่เปิดเส้นเลือดแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการรักษาโดยใช้ยาด้วยเราก็จะเห็นยาของคนที่เป็นโรคหัวใจแบบนี้อยู่หลายอย่างนะครับยาที่เป็นของโรคหัวใจชนิดนี้เนี่ยไม่ว่าจะทำ CABG ก็ดีนะฮะ bypass ก็ดีหรือว่าจะทำ PCI บอลลูนขดลวดก็ดียาที่มันจะต้องใช้ร่วมกันก็คือยาที่ทำให้โอกาสจะเกิดเส้นเลือดตีบเนี่ยมันน้อยลงนะครับผมตะกี้เนี่ยเราเห็นกันแล้วนะว่าเส้นเลือดตีบมันเกิดจากพอพลาคระเบิดปุ๊บมีเกล็ดเลือดมาแล้วเกล็ดเลือดก็ทำให้มันมีตัวก้อนไฟบรินมาอุดเป็นริ่มเลือดนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้ยาที่ต่อต้านยับยั้งการทำงานของเกล็ดเลือดแล้วก็ยับยั้งการทำงานของพวกคลอตติ้งแฟกเตอร์นะครับผมโปรตีนการแข็งตัวของเลือดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เราทำให้ริ่มเลือดตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยากขึ้นหรือมันสลายไปได้นะฮะยากลุ่มที่เป็นแอนตี้เพลทเลตคือต่อต้านเกล็ดเลือดนะครับตามชื่อแอนตี้เพลทเลตก็เช่นยาแอสไพรินยาแอสไพรินที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นยาที่หยุดยั้งการทำงานของเกล็ดเลือดได้ทำให้โอกาสที่มันจะเกิดพาร์คแตกแล้วมีเกล็ดเลือดมาเนี่ยมันก็น้อยลงนะฮะหรือยาตัวอื่นที่เราจะใช้กันเยอะๆก็เช่นตัวที่ชื่อโคลพิโดเกลหรือพาวิกส์นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่มาเสริมแอสไพรินอีกทีนึงทำงานแบบกลไกคนละกลไกกันแต่ว่าช่วยกันในการลดโอกาสเกิดเพลทมาเกาะแล้วทำให้เกิดริ่มเลือดนะครับก็เป็นยาที่เอาไว้ใช้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นถึงขั้นเส้นเลือดหัวใจอุดเฉียบพลันไปแล้วยาอีกชนิดหนึ่งที่เราใช้กันก็คือยากลุ่มที่เป็นต้านพวกโคแอคูเลชันนะโคแอคูเลชันคือการแข็งตัวของเลือดเพราะฉะนั้นยากลุ่มนี้ก็เป็นยากลุ่มที่ต
ต้านการแข็งตัวของเลือดทำให้พวก clotting factor โปรตีนการแข็งตัวของเลือดเนี่ยมันทำงานน้อยลงก็จะลดโอกาสที่มันจะอุดภายในเส้นเลือดได้นะครับผมตัวอย่างเช่นโปรตีนเช่นยาอะไรบ้างเช่นยาพวกเฮปารินนะฮะยาเฮปารินที่เราให้กันหรือว่ายาพวกกลุ่มวอร์ฟารินอันนี้ก็อาจจะให้แค่เฉพาะในบางกรณีส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นต้านเก็ดเลือดฮะเนื่องจากว่าแอนตี้คอยกูเลชันมันจะรุนแรงกว่ามีโอกาสที่จะเลือดออกเยอะกว่ายาแอนตี้เพลเลตนะดังนั้นแล้วกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะสงวนไว้ให้กับกลุ่มที่เสี่ยงมากๆเท่านั้นส่วนถ้าเกิดว่าเป็นทั่วๆไปก็อาจจะเริ่มต้นจากแอนตี้เพลเลตก่อนเป็นต้นนะฮะยาอีกตัวนึงที่จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตรงนี้ได้เนี่ยก็คือยากลุ่มที่เรียกว่าสแตตินนะครับผมยากลุ่มที่เรียกว่าสแตตินหรือจริงๆก็คือยาที่ลดไขมันนั่นแหละลดโดยเฉพาะไขมัน LDL เนื่องจากว่าเป็นไขมันตัวหลักที่บางครั้งเราก็เรียกว่าไขมันเลวแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเลวจริงๆได้หรือเปล่ารายละเอียดมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับเอาเป็นว่ายาที่สามารถลด LDL ได้ทุกวันนี้มีหลายตัวแต่ตัวที่ใช้เยอะที่สุดก็คือสแตตินนะเป็นยาที่ยับยั้งลดการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับแล้วก็ช่วยลดปริมาณของ LDL ไขมันเลวในกระแสเลือดได้ยาสเตตินเนี่ยทุกวันนี้ก็จะใช้ในการทั้งป้องกันแล้วก็รักษาโรคหลอดเลือดนะครับคนที่ยังไม่เคยเป็นถ้ากินก็มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดน้อยลงนะลดมันช่วยลดการอักเสบเส้นเลือดด้วยแหละไม่ได้แค่ลดไขมันอย่างเดียวเพราะอย่างที่เราเห็นว่าก่อนจะเกิดเป็นรอยแผลเป็นคราบพลาคได้มันจะต้องมีทั้งการอักเสบและการมีทั้งการอักเสบและมีไขมันที่เพิ่มขึ้นด้วยนะดังนั้นแล้วสเตตินก็เป็นสิ่งที่สามารถจัดการกับทั้ง2เรื่องนี้ได้ลดไขมันและลดการอักเสบก็จะช่วยลดการเกิดคราบพลาคได้ทุกวันนี้ก็มียาหลายๆตัวนอกจากสเตตินที่เพิ่มขึ้นมาที่ลดตัว LDL ได้พวกนี้ก็แล้วแต่คุณหมอเขาจะสั่งดูนะฮะเรื่องของไขมันมันค่อนข้างซับซ้อนแต่ที่แน่ๆทุกวันนี้หลักฐานคือยิ่งไขมันต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับทุกวันนี้มีพวกประเภทลัทธิสเตติน LDL 400 anti สเตตินนะครับผมบอกว่าสเตตินมันเป็นยาพิษต้องให้ LDL สูงๆซึ่งจะดีไม่จริงเลยนะครับทุกวันนี้งานวิจัยทั่วโลกทุกคนชี้เหมือนกันว่ายิ่งสามารถลดไขมัน LDL ได้เร็วเท่าไหร่ลดได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งลดโอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดผิดปกติเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดต่างๆตีบได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นแล้วพวกนี้ผมแนะนำว่ามาปรึกษากับหมอจริงๆดีกว่าให้มาดูหลักฐานที่เราเห็นชัดๆกันเลยว่ามีการทดลองมาเยอะแยะมากมายการลด LDL ไม่ทำให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้นแต่การปล่อยให้ LDL สูงเนี่ยอันตรายแน่นอนนะครับทำให้มีปัญหาเส้นเลือดตามมาได้เยอะแยะมากๆประมาณนี้แล้วกันจริงๆก็ยังมียาอีกหลายกลุ่มนะแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องยาเนี่ยแค่ให้รู้จักในแง่ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการทำงานหัวใจไว้ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี้เราก็พูดถึงยากลุ่มไนเตรตเนาะไนเตรตไนโตรกิซลินก็เป็นยาที่มันจะช่วยกระตุ้นทำให้เกิดการขยายของหลอดเลือดได้แต่พวกนี้ก็คือมันก็จะมีผลข้างเคียงคือพอหลอดเลือดขยายความดันมันจะตกได้ดังนั้นเราอาจจะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้นะครับซึ่งทั้งหมดที่เราพูดมาคือทรีทเมนต์เนี่ยทั้งหมดไม่ว่าจะเอากี่อันมารวมกันก็ตามไม่สำคัญเท่ากับการป้องกันนะครับการป้องกันเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจเองแล้วป้องกันโรคเส้นเลือดอื่นๆด้วยแล้วก็ป้องกันการเกิดการอักเสบในร่างกายระยะยาวเนาะเพราะว่าปัจจัยอะไรก็ตามที่ร่างกายอักเสบระยะยาวมันอาจจะไม่ได้เสียหายแค่เส้นเลือดแต่อวัยวะอื่นก็ได้รับความเสียหายจากการอักเสบเรื้อรังด้วยมันเป็นเหมือนการปรับตัวของธรรมชาติว่ามนุษย์ยังไม่ได้วิวัฒนาการมาให้รับมือกับการอักเสบเรื้อรังได้นะครับอะไรที่มันเป็นมาตรการฉุกเฉินก็ควรจะเก็บไว้เป็นมาตรการฉุกเฉินอะไรที่มันเป็นมาตรการที่เอาไว้รักษาเรื้อรังก็มันก็ควรจะอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่การเอามาตรการฉุกเฉินทำไปเรื่อยๆเพื่อทำให้เกิดการรักษาแบบเรื้อรังสุดท้ายมันก็จะเกิดความวินาศสันตโรตามมาขออนุญาตยกตัวอย่างเล็กน้อยนะครับผมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประเทศไทยแค่นี้แหละครับโอเค prevention การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันก็คือการป้องกัน risk factor ต่างๆนะฮะปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นอายุเพศหรือว่าพันธุกรรมเนี่ยอันนี้เราอาจจะป้องกันไม่ได้แบบเราจะไปย้อนอายุตัวเองใช้ผ้าคลุมย้อนเวลาโดเรมอนอย่างนี้เราก็คงไม่มีนะฮะหรือจะไปเปลี่ยนเพศไปเพศเราก็ยังเป็นเซ็กฮอร์โมนอันเดิมอยู่ดีพันธุกรรมเราก็ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ง่ายๆนะจีนเทอราปีจะมีในอนาคตแต่ว่าในทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นกระแสหลักยังไม่ได้เป็นการรักษาที่ใช้กันทั่วไปนะสิ่งเหล่านี้ถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่มันก็ทำให้เราตระหนักรู้ว่ายิ่งเรามีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ซ่อนอยู่เช่นอายุเราที่จะเพิ่มขึ้นยิ่งเราเป็นผู้ชายเรายิ่งต้องควบคุมสุขภาพรักษาสุขภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะฮะหรือถ้าเรามีคนในครอบครัวที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่บอกว่าเราต้องรีบไปตรวจกับหมอต้องป้องกันความเสี่ยงของตัวเองที่มากกว่าคนอื่นรุ่นเดียวกันหลายเท่านะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่พอช่วยได้อาจจะแก้ไขมันไม่ได้แต่เราก็อยู่กับมันแล้วก็เลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะกับมันได้สิ่งที่เราป้องกันได้อื่นๆนะครับผมโรคประจำตัวต่างๆ
ความดันเบาหวานนะครับผมไขมันความอ้วนการสูบบุหรี่พวกนี้ก็ตามคำแนะนำการรักษาสุขภาพแบบวิชาสุขศึกษาเลยนะครับ การใช้สารเสพติดการสูบบุหรี่การดื่มสุราทุกอย่างพยายามลดให้น้อยที่สุดหรือถ้าดีที่สุดคือหยุดได้เลยยิ่งดีนะสำหรับแอลกอฮอล์เนี่ยก็ถ้าดื่มแต่พอดีดื่มแค่ไม่เกิน1ดริ้ง1สแตนดาร์ดดริ้งต่อวันเดี๋ยวไปลองดูปริมาณใน Google ดูนะฮะก็ไม่เป็นอันตรายมากแต่ถ้าเกิดว่าดื่มเกินกว่านั้นไปเรื่อยๆนานๆก็จะทำให้โอกาสเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคอื่นๆเยอะขึ้นได้นะพวกแต่ว่าพวกนี้ก็จะต้องศึกษาข้อมูลดูดีๆนะครับผมว่าบางคนก็จะบอกว่าดื่มน้อยๆสูบน้อยๆมันช่วยได้แต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าไอ้น้อยที่ว่ามันคือขนาดไหนผมคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องหาข้อมูลแล้วก็อาจจะต้องไปคุยกับแพทย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลดละเลิกไปเลยก็น่าจะดีที่สุดภาวะความอ้วนภาวะไขมันสูงเนี่ยพวกนี้ทุกวันนี้คำแนะนำที่สำคัญก็คือการควบคุมอาหารนะ diet control หมายถึงว่าเราทานอาหารที่แคลอรี่ไม่สูงมากเกินไปถ้าเราต้องการลดน้ำหนักก็ต้องทานอาหารที่แคลอรี่น้อยกว่ามื้อปกติที่ทานในประจำชีวิตประจำวันอย่างน้อยสัก500กิโลแคลอรี่นะครับค่อยๆลดปริมาณอาหารลงถ้าหักดิบมันก็จะเกิดการโยโย่ขึ้นอย่างที่เราทราบกันนะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาหารทานอาหารแปรรูปอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมมีฟอสเฟตเยอะๆให้น้อยลงนะครับทานอาหารที่มีรสหวานที่มีไกลซีบิกอินเด็กที่มันทำให้น้ำตาลไหลเข้ากระแสเลือดเร็วๆเนี่ยพวกนี้ควรจะต้องลดลงเพราะมันจะทำให้เกิดภาวะเบาหวานภาวะดื้ออินซูลินได้ง่ายขึ้นนะครับผมส่วนอาหารที่ไขมันสูงพวกนี้ก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงหรือลดลงด้วยนะครับผมไขมันสูงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างนะครับผมชาบูบุฟเฟ่ต์อะไรต่างๆนะก็จะต้องควบคุมอาหารตรงนี้ให้ดีๆเดี๋ยวนี้เราก็มีการแนะนำสูตรอาหารกันหลายอย่างเนาะเช่นสูตรอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะครับที่แนะนำตามไกด์ไลน์ต่างๆก็คิดว่าเป็นสูตรที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเพิ่มโอกาสในการป้องกันโรคหลอดเลือดก็คือลดการเกิดโรคหลอดเลือดนั่นแหละได้นะครับมีหลายๆอย่างก็คิดว่าควรจะต้องลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมดูแต่ที่แน่ๆคืออาหารที่ไม่ดีกับชีวิตเราก็น่าจะพอเห็นกันอยู่นะฮะว่ามันมีอะไรบ้างก็ควรจะต้องรู้ด้วยว่ามันทำให้เกิดโรคเหล่านี้ได้ในระยะยาวการออกกำลังกายบ้างนะครับผมการออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีข้อแนะนำอะไรบ้างในปัจจุบันนะฮะอย่างที่เราเคยได้ยินกันมามากที่สุดการออกกำลังกายแอโรบิกนะครับผมการวิ่งการเต้นการเดินเร็วการปั่นจักรยานที่ทำให้หัวใจได้สูบฉีดอย่างต่อเนื่องนะครับการออกกำลังกายแอโรบิกทุกวันนี้เราก็แนะนำอย่างน้อยสัปดาห์ละ75-150นาที150นาทีอาจจะเป็นแบบเบาๆเช่นการเดินเร็วการวิ่งจ็อกกิ้งแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการออกแอโรบิกที่เข้มข้นเช่นการแบบถึงขั้นปั่นจักรยานว่ายน้ำหนักๆแบบนั้นก็อาจจะแค่อาทิตย์ละ75นาทีชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงครึ่งก็พอนะครับยิ่งออกเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีถึงแค่จุดหนึ่งนะคือถ้าเกิดว่ามันถึงแค่ออกกำลังกายแอโรบิกสักสัปดาห์ละ300นาทีคือ5ชั่วโมงอันนี้ก็ยังถือว่าได้ประโยชน์600นาที10ชั่วโมงอันนี้อาจจะเริ่มมีโทษอย่างอื่นตามมานะออกกำลังกายเยอะไปก็ทำให้มันมีความผิดปกติของหัวใจหลอดเลือดได้เหมือนกันไม่ใช่ว่ายิ่งออกเยอะยิ่งดีมันก็จะมีขีดจำกัดมันอยู่ทุกวันนี้เราเชื่อว่าขีดจำกัดของคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักกีฬามันก็อยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงนะครับผมที่เรามีหลักฐานชัดเจนว่ายังได้ประโยชน์อยู่แต่ถ้าเกินเส้น10ชั่วโมงไปก็ยังไม่มีใครรู้แค่รู้ว่าถ้าร่างกายเรามันไม่ไหวก็ควรจะต้องพักนะครับไม่ใช่ว่าแบบฝืนเพื่อให้ได้จำนวนตัวเลขนาทีมากที่สุดเพื่อที่จะออกกำลังกายให้ได้รู้สึกว่าเราได้ออกเยอะที่สุดอันนั้นสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เราอาจจะบาดเจ็บออกกำลังกายไม่ได้เลยหรืออาจจะส่งผลเสียอย่างอื่นกับเรื่องหัวใจหลอดเลือดตามมาได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยทุกวันนี้นอกจากคำแนะนำในการออกกำลังกายแอโรบิกแล้วไกด์ไลน์ต่างๆก็มีการแนะนำการออกกำลังกายชนิดอื่นเอาจริงๆคือเขาก็สอนตั้งแต่ศึกษาตอนม.4 ม.5 แล้วนะครับว่าการออกกำลังกายต้องทำหลายๆอย่างหลายๆประเภทร่วมกันไม่ใช่แค่แอโรบิกอย่างเดียวเนาะขนาดเราไปยิมอย่างนี้เรายังมีแบบคาร์ดิโอเดย์มีแบบเลกเดย์มีวันฝึกความอึดกล้ามเนื้อเลยนะฮะเพื่อสร้างระบบหัวใจหลอดเลือดการสร้างความอึดของระบบกล้ามเนื้อก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นการออกกำลังกายประเภทวิดพื้นนะครับผมซิทอัพการสควอตลุกนั่งอย่างนี้หรือว่าการยกน้ำหนักการบีบพวกแบบตัวบีบต่างๆนะครับเพื่อเกร็งกล้ามเนื้อไอโซเมตริกพวกนี้ก็เป็นการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพทางด้านคาร์ดิโอวาสคูลาร์ได้เยอะนะครับเราก็ควรจะทำคู่ไปกับการออกกำลังกายแอโรบิกด้วยนะถึงจะได้ประโยชน์เต็มที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตแบบซีเดนทารีไลฟ์สไตล์วันๆกินกินนอนนอนเนี่ยแหละซึ่งทุกวันนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอันนึงในการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดในปัจจุบันนะก็คือการออกกำลังกายถูกต้องการทานอาหารการนอนหลับพักผ่อนนะครับผมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ5-6ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะถ้าได้7-8ชั่วโมงก็จะ
ดีมากๆแล้วก็ต้องเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยหนึ่งในสิ่งที่ต้องกลัวการนอนหลับก็คือโรคทางเดินหายใจอุดกั้นหรือ OSA ที่เราเล่ากันไปแล้วนะครับถ้าใครสงสัยว่าตัวเองตื่นมาแล้วมันมีอาการรู้สึกมึนๆเหมือนนอนไม่พอตลอดทั้งที่จำนวนชั่วโมงนอนเราก็เยอะหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยสังเกตว่าเรามีการนอนกลนหรือว่าการหยุดหายใจตอนที่เรานอนเนี่ยเราควรจะพบแพทย์นะครับผมเพราะว่าพวกนี้มันทำให้เกิดการขาดออกซิเจนระยะยาวทำให้เกิดความเสียหายอวัยวะอื่นๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดสมองโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจเป็นทุกโรคนะครับไอภาวะ OSA ทางเดินหายใจอุดกั้นเนี่ยถ้าเจอพบแพทย์แล้วก็จะได้การรักษาหลายๆอย่างเช่นการรักษาโรคที่ทำให้มันเกิดการอุดกั้นบางคนอุดกั้นจากจมูกมันตันนะฮะก็จะต้องไปรักษาโรคภูมิแพ้จมูกบางคนอุดกั้นจากต่อมทอนซิลต่อมอะดีนอยโตก็ต้องไปผ่าตัดออกบางคนอุดกั้นจากน้ำหนักก็ควรจะต้องลดน้ำหนักและมีอาจจะมีการใช้เครื่องที่เรียกว่า CPAP นะฮะคือเป็นเครื่องที่อัดอากาศเข้าไปตอนหายใจเพื่อให้ทางเดินหายใจมันไม่โดนอุดกั้นมันไม่หยุดนะฮะมีอากาศที่อัดเข้ามาก็จะทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายในตอนนอนได้ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงนึงที่เราให้ความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันนะครับอีกอย่างนึงที่เราจะป้องกันได้ก็คือในคนที่เราเจอว่ามีความดันสูงหรือมีเบาหวานตั้งแต่อายุน้อยๆพวกนี้มักจะมีปัจจัยทางพันธุกรรมหรือมีโรคประจำตัวอื่นๆที่ซ่อนอยู่นะครับเพราะว่าโดยปกติถ้าเกิดอายุเรายังน้อยอยู่ร่างกายยังควบคุมระบบต่างๆได้ดีมันมักจะไม่เกิดโรคเหล่านี้ขึ้นถ้าเกิดมันมีภาวะความดันสูงตั้งแต่อายุน้อยนะครับมันอาจจะมีสาเหตุซ่อนได้หลายอย่างเช่นมีโรคไทรอยมีโรคของพวกต่อมบกไตการสร้างอะดรีนาลีนนออะดรีนาลีนหรือว่าโรคอื่นๆเช่นการสร้างพวกฮอร์โมนนะครับผมฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบไตความผิดปกติของเส้นเลือดในร่างกายมีได้หลายสาเหตุมากที่ทำให้ความดันสูงตั้งแต่อายุน้อยพวกนี้ก็ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะว่าหาสาเหตุของมันให้ได้นะฮะการป้องกันอื่นๆที่เราสามารถทำได้อีกก็เช่นการที่เราทำควบคุมโรคประจำตัวเหล่านี้ให้ดีนะถ้าใครที่เป็นโรคไปแล้วก็ควรจะต้องควบคุมโรคให้ดีทานยาสม่ำเสมอไม่หยุดยาเองนะครับทานยาอย่างสม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่งถ้าเกิดว่ามันทานตามเวลาของแพทย์ไม่ได้เช่นให้ทานตามอาหารเช้าแต่ว่าตอนเช้าไม่กินข้าวเราก็อย่างน้อยให้ได้ยาตกถึงท้องตอนเช้าเช่นตื่นมากินเลยหรืออาบน้ำกินเลยก็เลือกเวลาที่เหมาะกับเรานะครับพวกนี้มันสามารถที่จะยืดหยุ่นเวลาได้ไม่ได้แปลว่าเราไม่กินตามเวลาของหมอแล้วแปลว่าผิดเสมอไปนะคือถ้ากินตามได้มันก็คงจะดีที่สุดแต่ถ้ากินตามไม่ได้อย่างน้อยให้มันตกถึงท้องก็ดีกว่าไม่ตกถึงเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าหมอจะสั่งยาเท่าไหร่ถ้าเกิดคนไข้ไม่กินไม่ทำตามก็ไม่มีประโยชน์นะถ้าอยากที่จะรักษาโรคต่างๆให้ได้ไม่ใช่แค่รับยาจากหมอแต่ต้องรับยาเข้าไปในร่างกายด้วยนะครับอันนี้สำคัญที่สุดลูกหลานเราก็ถ้าเราช่วยจัดยาช่วยดูการทานยาของคนในบ้านได้ก็จะดีมากๆนะครับผมและการวัดต่างๆก็จะช่วยเสริมความตระหนักได้ด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคความดันแล้วเราลืมกินยาความดันเยอะๆการที่เราต้องตื่นมาวัดความดันทุกวันนะฮะเช่นแบบลูกหลานซื้อเครื่องวัดความดันจาก Shopee จาก Lazada ให้นะครับเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงหรอกก็ซื้อมาใช้แล้วก็วัดดูในทุกๆวันว่าความดันเป็นยังไงบ้างนี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะช่วยทำให้เขาตระหนักได้ว่ามันถึงเวลาทานยาความดันแล้วนะหรือความดันโรคนี้มันอยู่ไม่ไกลตัวเรามันอยู่กับเราตลอดนะหรือการเจาะน้ำตาลในคนที่เป็นเบาหวานก็ตามนี่คือสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นความตระหนักรู้นะครับ awareness ของคนที่เราจะต้องช่วยรักษาช่วยป้องกันได้ถึงอย่างไรก็ดี prevention ทั้งหมดนี้มันคือปัจจัยที่เราทำได้ตัวเราเองนะครับผมอย่างที่เราบอกกันว่าเราควรจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเองแต่เราสิ้นสุดที่ตัวเองไม่ได้เพราะมันมีปัจจัยเสี่ยงที่เราก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่สามารถที่จะลดด้วยตัวคนเราคนเดียวได้นะตัวอย่างเหล่านั้นคืออะไรบ้างก็ PM 2.5 นะครับผมไมโครพลาสติกปัญหาความเครียดนะครับผมความเครียดในสังคมทุกวันนี้อย่างที่บอกไปยิ่งเครียดระบบประสาทซิมพาเทติกยิ่งทำงานเยอะแล้วอะไรที่ทำให้เครียดในสังคมทุกวันนี้บ้างเศรษฐกิจการเมืองสภาพอากาศนะครับผมดูภัยพิบัติทุกวันนี้น้ำท่วมมีการป้องกันอะไรกันบ้างผู้คนหนีตายกันจ้าละวันทุกคนเสพข่าวมีแต่ความเครียดนะครับผมสื่อสังคมออนไลน์นะครับความคิดของคนในสังคมต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวเราคนเดียวนะเราอาจจะเลือกไม่เสพเลือกไม่รับรู้มันได้แต่มันก็ยังตามเข้ามาในชีวิตเราได้อยู่ดีนะครับปัจจัยเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่อาจจะใหญ่เกินกว่าตัวเราจะแก้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารวมกำลังกันแล้วสร้างแรงขับดันขึ้นมาในระดับที่เราสร้างนโยบายสร้างการควบคุมมลภาวะต่างๆนะครับผมกันที่เราช่วยกันทำให้ระบบของประเทศดีขึ้นได้นะสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างไม่ใช่แค่แบบว่าเอาแค่ตัวฉันรอดคนเดียวแบบนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงด้านนี้ได้คือหลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นความผิดของเราหลายๆอย่างมันเป็นปัจจัยทางโซเชียล
อีโคโนมิกอะฮะทางสังคมทางอีโคโนมิกคนที่ยากจนคนที่ต้องประทังชีวิตด้วยอาหารของร้านสะดวกซื้อหรือว่าอาหารพวกแปรรูปที่มันเสี่ยงต่อการเกิดพวกโรคพวกนี้มากผิดปกติคนที่อยู่ในสังคมที่ต้องสูบบุหรี่ต้องเข้าสังคมด้วยการใช้สารเสพติดต่างๆนะฮะหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตในสังคมที่มีแต่ความเครียดมีแต่การแข่งขันมีแต่เรื่องความไม่มั่นคงความเหลื่อมล้ำในชีวิตนะการรับมลภาวะต่างๆที่เข้ามาโดยที่เราไม่ได้ก่อเองด้วยซ้ำนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องลุกขึ้นมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงมันด้วยในอนาคตถ้าเกิดว่าเราทำได้นะไม่ใช่แค่การรักษาที่เป็นเชิงบุคคลอย่างเดียวแต่การจัดการกับปัญหาในระดับสังคมวงกว้างก็เป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ของเราในอนาคตในรุ่นต่อไปให้เราได้ทำกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสรุปสุดท้ายวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้เล่าสู่กันฟังกันไปเยอะมากแล้วนะครับผมเรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดนะโรคเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดแดงตีบนะครับ atherosclerosis ก็คิดว่าได้อะไรกลับไปให้เรียนรู้เยอะเหมือนกันนะผมนั่งทำรีวิววันนี้เองกลับมาอ่านหนังสือของมัธยมปลายก็รู้สึกตกใจว่าทำไมเราถึงไม่มีการเรียนการสอนเรื่องนี้กันเลยทั้งที่เราก็สามารถใช้ความรู้ระดับม.ปลายเนี่ยก็ทำความเข้าใจได้อะไรที่ไม่เข้าใจทุกวันนี้แล้วก็มี Google มี AI เยอะแยะที่ทำให้เราเรียนรู้ได้แต่การมีข้อมูลอยู่ไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถเข้าใจมันได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีจุดเริ่มต้นสักจุดให้เราอยากจะเรียนรู้มันผมก็คิดว่าในวันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆให้กับหลายๆคนได้ที่จะไปศึกษาเรื่องของโรคหัวใจต่างๆไม่ใช่แค่หัวใจขาดเลือดนะฮะและอาจจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในอนาคตหลายๆคนก็อาจจะมีความรู้สึกอยากเป็นหมออยากที่จะช่วยรักษาหัวใจของผู้คนอันนี้ก็เป็นความคิดผมเหมือนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆเพราะว่าผมก็โตมากับพ่อนะครับพ่อก็พามาดูคนไข้โรคหัวใจหลายๆครั้งได้เรียนรู้เรื่องระบบของหัวใจระบบของหลอดเลือดการดูแลรักษาสุขภาพนะครับพ่อก็เป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจในเรื่องนี้มากแล้วตอนมาอยู่ศิริราชก็ยิ่งทำให้ได้เห็นอีกว่ามันเป็นโรคที่สำคัญแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เราสามารถเรียนรู้ได้โดยที่ใช้ความรู้ระดับมัธยมปลายบางคนใช้ม.ต้นอย่างได้เลยแต่ว่าไม่มีใครมาสอนมาเล่าให้เราฟังเพราะว่าเขามองว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่สำคัญเท่ากับการที่เรารู้ว่าเลือดเวลาที่มันจะไปถึงอวัยวะนี้มันจะต้องผ่านห้องหัวใจกี่ครั้งหรือว่าการให้เลือดซึ่งทั้งที่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เราก็ให้เลือดแบบกรุ๊ปโอกันแทบจะทุกคนนะฮะให้เลือดตรงกลุ่มก็บางทีมันเป็นโจทย์แบบว่าซับซ้อนโดยที่เรามานั่งหมกมุ่นกันแต่ประเด็นเล็กๆน้อยๆพวกนี้จนเราไม่ได้ดูภาพรวมว่าการศึกษามันมีไปเพื่อให้เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเรียนรู้แล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทำให้ชีวิตมันดีขึ้นไม่ได้มันก็มีค่าเท่ากับการยัดข้อมูลเข้าสมองแต่มันไม่ใช่การเรียนรู้มันเป็นแค่การอินสตอลข้อมูลเหมือนอินสตอลแผ่นเกมเข้าคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองไม่ได้มีค่าอะไรนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นคือการศึกษาที่แปลว่า learning ไม่ใช่แปลว่า installing อยากจะจุดประกายให้มันเกิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้เราเองก็สามารถเรียนรู้ได้และถ้าเกิดว่าเราสามารถนำมันไปถ่ายทอดได้กับเพื่อนหรือว่านำไปถ่ายทอดให้กับคนรอบตัวได้ก็ยิ่งดีนะครับผมก็ยังแนะนำเหมือนเดิมว่าเรามีสื่อดีๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจเรื่องหลอดเลือดหรือโรคภัยอื่นๆก็ตามในอินเทอร์เน็ตเยอะมากที่มีอาจารย์แพทย์ในประเทศไทยมาทำให้ปัญหาคือมีสื่อเหล่านี้อยู่แต่มันมักจะไปไม่ถึงกับผู้รับเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราขาดการสื่อสารที่ครอบคลุมนะครับผมขาดการศึกษาที่มันเป็นภาษาเดียวกับที่เข้าใจได้หรือว่ามันมีคนทำแล้วแต่ว่าไม่มีคนเข้าไปอ่านเองอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาของเราเองที่ไม่ได้ถูกสอนให้ดูแลสุขภาพเรามาตั้งแต่ต้นด้วยนะเราไม่ได้ถูกสอนเรื่องอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่เลยนะครับถ้าเอาจริงๆเราไปเปิดดูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีส่วนที่ออกว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับปัญหาสุขภาพปัญหาชีวิตอะไรบ้างมันน้อยมากส่วนใหญ่มันเป็นความรู้อะเอาจริงคือชีวะม.ปลายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเซ็งสุดก็คือการมานั่งท่องความรู้ที่มันน้อยมากที่จะได้ใช้ในอนาคตคือถ้ามันเป็นการเรียนรู้อย่างระบบร่างกายอะไรอย่างนี้หรือว่าในแนวเรื่องนิเวศวิทยามันก็ยังพอใช้ได้แต่บางอย่างคือหลักสุดท้ายเรามาจมปลักกับอะไรอ่ะพืชไปเลี้ยงเดี่ยวปะทะพืชไปเลี้ยงคู่มีชื่ออะไรบ้างนะฮะอะไรคือผลเดี่ยวผลกลุ่มผลรวมดอกไม้แบบไหนอย่างนี้หรือว่าการที่ต้องแรงท่องชื่อว่าสัตว์ตัวไหนเนี่ยมันอยู่ในไฟลัมไหนเป็นระบบแบบไหนแล้วก็เอามาสอบเป็นแบบว่าซอยเป็นประเด็นซอยไปเรื่อยๆนะครับผมบางครั้งก็ประเด็นที่มันอยู่แบบลืมสไลด์ลืมหนังสือมาออกหรือแม้แต่ประเด็นทางเจเนติกที่มันก็วนไปวนมาอยู่กับการคำนวณไม่กี่อย่างแล้วก็ไม่ได้มาพูดถึงการใช้งานของเจเนติกในยุคปัจจุบันที่มันกลายเป็นเหมือนกับศูนย์กลางอย่างหนึ่งของโลกชีวะโลกการแพทย์ไปแล้วนะเราก็ยังมานั่งคำนวณแต่เรื่องเดิมๆคิดแต่เรื่องเดิมๆก็มันก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิม
ก็คือแบบนี้นะฮะประชาชนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพตัวเองยังไงไม่รู้ว่าจะเริ่มเรียนรู้เรื่องโรคยังไงคือถ้าเป็นคนต่างประเทศเนี่ยเขาเรียนรู้เรื่องโรคของเขาได้ดีมากนะจากที่ผมก็เคยเจอคนไข้ต่างชาติมาเยอะนะครับคือเขาจะมีวัฒนธรรมที่เขาอ่านหนังสือที่เขาสามารถที่จะศึกษาต่อยอดข้อมูลสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้เองได้ซึ่งนั่นเป็นจุดเด่นที่อาจจะมาจากวัฒนธรรมเขามาจากระบบการศึกษาเขามาจากอะไรก็ตามแต่ผมอยากให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในไทยด้วยอยากให้มันเกิดขึ้นกับรุ่นต่อไปนะให้ทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตเขาไม่โชคร้ายที่ได้มาเจอเราที่ได้มาเจอเราที่มีความรู้เหล่านี้ที่สามารถช่วยชีวิตเขาหรือแนะนำชีวิตเขาไปในทางที่ดีขึ้นได้นะก็คงประมาณนี้นะครับหวังว่า1นาทีเอ้ย1ชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาเนี่ย1นาทีอะไรเนี่ย1ชั่วโมงที่ผ่านมาจะได้ความรู้และสาระกันไปอย่างเข้มข้นนะครับผมสำหรับกิจกรรมวันหัวใจโลก Heart Day ประจำปี2567นี้นะครับผมก็คงขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วครั้งต่อไปเราอาจจะมาเล่าเรื่องของหัวใจในมุมอื่นๆที่อยากจะให้น้องๆนักเรียนมัธยมปลายและผู้สนใจได้ฟังกันประมาณนี้นะครับผมมีคำถามอะไรเขียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วผมจะมารอตอบให้อย่างดีสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนและขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับ